วันใดเกิดเธอจะรู้เอาเข้าไปโอ้โหเรื่องราวมนุษย์มนานี่เกินที่จะสาธยายแล้วนะครับไม่ว่าจะไปตรงไหนยังไงอะขอบคุณมือถือมือถอยก็แล้วกันอยู่เฉยๆก็มีผู้คนส่งนู่นนี่นั่นมาให้ลองดูสิเขาส่งอะไรมาให้มั่งถอยก็แล้วกันอยู่เฉยๆนู่นนี่นั่นมาให้ลองดูสิเขาส่งอะไรมาให้มั่งดูไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักจะบอกมีคนเขาส่งอะไรให้เนาะเราต้องดูไปตามสีหนึ่งในนั้นผมพูดนานมากเชื่อมากกว่า15ผมพูดคำว่า HIV ก็คืออิมูนหรืออิมูนิตี้ที่คือไวรัสนะครับคราวนี้หมดกัดโรคภาพภูมิมูนิตี้ภูมิจะติดไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บมากมายหาเกิดกว่าที่ขนานับพลังบริสุทธิ์มันช่วยอะไรบ้างพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยนี่มันจะช่วยสร้างอิมมูนิตี้ครับนะฮะอิมมูนิตี้ให้เกิดขึ้นกับร่างกายมนุษย์เพราะฉะนั้นเข้าใจให้ว่าภูมิต้านทานซึ่งใช้การปกป้องคุ้มครองตัวเองได้อยู่ภายในของที่เป็นสุดรอบภาษาเหมือนกับของไม่ใช่โรคติดต่อแน่นอนแน่แน่เพราปี25นะครับ
ทางแพทย์ทางนสุขประเทศไทยเนี่ยนะพูดว่าใครก็ตามที่ติดเชื้อ HIV ไม่เคยก็เชื่อมั่นนะครับว่าเพราะคำพวกนี้มาจากนู่นออกมาใช่ไหมไม่ว่าถูกครอบมาแต่องค์สหประชาชาติหนึ่งการองค์การใช่ไหมนำมาจนถึงวันนี้ก็เลยประกาศให้ฟังว่าเป็นไงโอเคนะเราฟังด้วยกันนะครับผมเป็นคุณนุกสุธิดาแสงสุมาคือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยตั้งชื่อตามนักร้องก็คือคุณนุกสุธิดาค่ะเธอมีกรณีที่เรานำเสนอไปก็คือเธอเนี่ยเข้าใจมาตลอดว่าตัวเธอติดเชื้อ HIV มาตั้งแต่ประมาณสักช่วง 6-8 ขวบเนี่ยนะคะตอนนั้นคุณพ่อเนี่ยเสียชีวิตจากการติดเชื้อ HIV เธออยู่ในความดูแลของป้าเอาเธอไปตรวจที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัด101แล้วผลออกมาบอกว่าเธอมี HIV เธอก็เลยต้องเริ่มกินยาต้านไวรัสตั้งแต่อายุยังน้อยนั่นแหละค่ะประมาณสัก 6-8 ขวบนี่แหละกินเช้าเม็ดนึงเย็นเม็ดนึงคือมันต้องกินทุกๆ12ชั่วโมงตามที่เธอเล่าก็คือ7โมงเช้าเม็ดนึงทุ่มนึงเม็ดนึงเนี่ยนะคะกินแบบนี้มาทุกวันแต่ปัญหาก็คือเธอเนี่ยอยู่ที่บ้านเกิดที่101ไม่ได้เธอต้องย้ายมาทำงานที่สมุทรปราการเพราะว่าไม่มีใครอยากเล่นแต่เด็กๆเลยเพื่อนเนี่ยเกลียดสังคมรังเกียจเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจเป็นอย่างยิ่งเนี่ยนะคะในเวลาต่อมาตอนที่เธอมาอยู่สมุทรปราการเธอไปพบรักกับผู้ชายคนนึงซึ่งรับได้ว่าเธอติดเชื้อปัญหามันตรงที่ว่ามีลูกด้วยกันค่ะซึ่งตอนนั้นเธอเครียดมากลูกคนนี้เนี่ยปรากฏว่านำความดีใจมาให้นะคะเพราะตอนที่คุณนุกไปฝากครรภ์คุณหมอบอกว่าเธอไม่ได้ติดเชื้อ HIV ค่ะคืออยู่ที่โรงพยาบาลสมุทรปราการเนี่ยมีประวัติจากทาง101เนี่ยส่งมาอยู่แล้วว่าผู้ป่วยคนนี้คือมีเชื้อ HIV อยู่แล้วตั้งครรภ์ขึ้นมาก็มีคำถามไปที่คุณนุกว่าจะเอาลูกไว้ไหมคุณนุกก็ตอบว่าจะเอาไว้พอเอาไว้ก็เลยต้องมีการตรวจกันอย่างละเอียดแล้วนี่แหละค่ะผลมันถึงได้ออกมายืนยันว่าเธอไม่ได้ติดเชื้อ HIV อย่างที่เราเล่าไปเธอบอกทั้งดีใจทั้งเสียใจในเวลาเดียวกันเลยนะคะดีใจก็คือโอ้ตลอดกี่ปี10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยฉันไม่ใช่ผู้ป่วย HIV ส่วนเสียใจก็คือชีวิตที่มันขาดหายไปโอกาสที่ควรจะได้รวมถึงสังคมที่รังเกียจเธออันนี้เนี่ยเธอติดใจนะคะเมื่อวานนี้เป็นการตรวจยืนยันครั้งที่5ค่ะทนายสงกรานต์อัจฉริยทรัพย์ซึ่งเป็นคนเข้ามาดูแลคุณนุกเพราะตอนนี้คุณนุกเธอต้องการร้องขอความเป็นธรรมเรียกหาความเห็นใจความเป็นธรรมจากโรงพยาบาลแรกที่ตรวจเธอแล้วบอกว่าเป็นที่101เนี่ยนะคะการไปอีกการตรวจที่5เป็นการตรวจเลือดทั้งน้ำตานะคะคุณผู้ชมตั้งแต่ครั้งแรกที่เธอพบว่าเธอไม่ได้ติดเชื้อตอนที่เธอท้องลูกคนแรกจนถึงตอนนี้ตรวจแบบละเอียดก็ยืนยันแล้วว่าเธอไม่มีเชื้อ HIV ในร่างกายนะครับเมื่อวานนี้ก็เลยมีการแถลงข่าวในเรื่องนี้ซึ่งศาสตราจารย์นายแพทย์กิติคุณนายแพทย์ประพันธ์เนี่ยบอกเลยว่าการตรวจครั้งนี้ใช้ทั้งหมดตั้ง5วิธีตรวจนะ1คือ rapid test คือตรวจแบบรวดเร็วตรวจประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็ทราบผล2คือตรวจหาแอนติบอดีหรือว่าภูมิคุ้นเคยต่อเชื้อใช้เวลาประมาณ40นาทีจึงทราบผล3ตรวจแบบ NAT หรือว่าสายพันธุกรรม4ตรวจระดับลึกแบบ RNA และ5ตรวจระดับลึกถึง DNA ซึ่ง3วิธีหลังจะทราบผลอีกประมาณ 2-3 วันหลังจากนี้ครับคุณนุก็บอกเลยนะคะเธอให้สัมภาษณ์ทางน้ำตาเนี่ยค่ะบอก
ที่ผ่านมาคือสังคมตีตราเพื่อนๆญาติก็รังเกียจความฝันจริงๆเธออยากจะเป็นคุณหมอก็ต้องยุติลงไปเพราะว่าเธอไม่อยากไปโรงเรียนเพราะถูกกดดันอย่างหนักก็ต้องแกล้งป่วยเพื่อไม่ให้ไปโรงเรียนเนี่ยนะคะส่วนยาต้านไวรัสที่กินมาตลอด10กว่าปีเนี่ยมันทำให้มีอาการคือผมร่วงค่ะตอนนี้รู้แล้วว่าไม่ได้มีเชื้อ HIV ในร่างกายเพราะฉะนั้นวันนี้ออกมาร้องขอความเป็นธรรมนะคะทนายสงการบอกว่าวันที่5มิถุนาวันจันทร์เดี๋ยวจะเข้าไปหารือกับทางกระทรวงสาธารณสุขค่ะครับอยากจะเรียกร้องให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงเลยกับแพทย์และบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกรณีประมาทเลินเล่อเพื่อให้เรื่องนี้ถือว่าเป็นคดีตัวอย่างและให้โรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศหลังจากนี้ตระหนักแล้วก็ระมัดระวังไม่ประมาทอีกครับเมื่อวานนี้ตอนแถลงเนี่ยศาสตราจารย์กิตติคุณคุณหมอประพันธ์ซึ่งเป็นผู้อำนวยการของศูนย์วิจัยโรคเอดส์สภากาชาดไทยเนี่ยคุณหมอก็บอกนะคะว่าคงยังตอบชัดไม่ได้ว่าการตรวจเชื้อในอดีตเนี่ยมันผิดพลาดจริงหรือเปล่าเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนั้นที่ตรวจมันก็ผ่านมา10กว่าปีแล้วเนี่ยนะคะคือเรื่องของชุดเครื่องมือการตรวจเนี่ยมันเป็นยังไงมันได้มาตรฐานหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆอันที่ใช้อยู่ปัจจุบันนี่คือดีที่สุดแล้วแล้วก็ยืนยันแล้วว่าเธอไม่ได้มีเชื้อ HIV ในร่างกายคือคุณหมอประพันธ์เนี่ยอธิบายนะคะว่าการตรวจเชื้อมันมีโอกาสเกิดผลบวกลวงหรือว่าผลลบลวงเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้1 ใน 1,000ค่ะดังนั้นแม้ว่าผลจะออกมาเป็นบวกก็ต้องมีการตรวจซ้ำหรือว่าดับเบิลเช็คนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าตรวจซ้ำแล้วจะไม่มีโอกาสผิดพลาดเลยแต่พอตรวจซ้ำแล้วเนี่ยโอกาสผิดพลาดอีกเนี่ยเขาบอกว่า1 ใน 1,000,000เท่านั้นแต่ของคุณนุกสุธิดานี่5 ครั้งแล้วนะคะก็ยืนยันตรงกันว่าเธอไม่ได้เป็นส่วนประเด็นเรื่องยาต้านไวรัสที่รับมาตลอด10 กว่าปีซึ่งหยุดให้ไปแล้วไม่ต้องกินยาแล้วเนี่ยนะคะมันมีผลข้างเคียงเนี่ยคุณหมอบอกว่าก็อาจจะมีผลข้างเคียงได้เหมือนเวลาเรากินพาราเซตามอลหรือแอสไพรินนานๆถ้าหากว่ามีอาการข้างเคียงก็คุณหมอก็จะดูแลเอาละ นี่แหละฮะที่ลุงหงอพูดเอาไว้เสมอว่าต่อจากนี้ไปไม่เกิน15 ปีเด็กเกิดหลังวันที่1 มกราคมปี37นะฮะตอนนี้เขาจบปริญญาตรีกันทุกคนแล้วล่ะนะแล้วก็บางคนก็จบโทไปบ้างแล้วเนี่ยครับเดี๋ยวส่วนที่กลุ่มโทเนี่ยก็จะไปจบเอกภายในไม่น่าจะเกิน5 ปีจากนั้นเขาจะทำงานประมาณสัก5 ปีเห็นไหมครับประมาณ5 ปีก็5 ปีที่เขามีประสบการณ์ตรงนี้แหละครับเขาจะไปอยู่หน่วยงานทั่วไปตามกระทรวงทบวงกรมต่างๆเราเนี่ยคนกลุ่มนี้แหละจะบอกให้ทราบนะครับว่าเขาอยู่ติดต่อสัมพันธ์กันทั่วโลกนะเพราะว่าในฐานะที่เขาจบด็อกเตอร์เนี่ยแต่ละสาขาวิชาการที่มนุษย์ร่ำเรียนเขียนอ่านกันบอกให้ทราบเลยครับพวกนี้ก็จะมีเครือข่ายกันเขาทั้งหมดคนรุ่นนี้แหละที่จะมาพลิกโลกให้ดูนี่พลิกความเชื่อที่องค์ความรู้เก่าๆที่เริ่มต้นถักทอสืบสานกันมาถึงวันนี้ว่ากลุ่มวิชาชีพหนึ่งกลุ่มวิชาชีพหนึ่งเขาก็ว่าเขานู่นนี่นั่นก็จะถูกอะไรถูกแจ้งข้อหาอันเป็นเท็จนั่นเองครับเห็นไหมครับแนวทางอย่างนี้แหละแปลว่ากล่าวหาเขามาตั้งแต่อายุ 6-7 ปีเห็นไหมคนที่อยู่ในจอเนี่ยครับ 6-7 ปีตอนนี้ดูสิไม่ใช่30ไปแล้วด้วยเห็นไหมฮะชีวิตของเขาเนี่ยอยู่บ้านก็ไม่ได้เพราะถูกตราหน้าเป็นตราบาปนะครับไอ้ชื่อโรคต่างๆนานาเนี่ยยืนยันนะครับว่ามันจะกลายเป็นตราบาปให้กับมนุษย์คือมนุษย์กลุ่มหนึ่งเนี่ยนะผมเนี่ยพูดจังเนี่ยว่าโรคทุกโรคเกิดจากความคิดซึ่งเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นความคิดของมนุษย์กลุ่มหนึ่งนะเอาข้อบกพร่องหรือเอาธรรมชาติของสัตว์โลกมาเป็นพื้นฐานในการที่จะระบุชื่อโรคนู่นนี่นั่นเพราะว่าสัตว์โลกทุกตัวต่างก็กลัวเจ็บและกลัวตายมนุษย์กลัวมากกว่าสัตว์ทั่วไปแน่นอนเพราะนอกจากจะกลัวเจ็บกลัวตายแล้วยังกลัวทรัพย์สินเสียหายกลัวลำบากยากจนแถมขออนุญาตอาจจะ
มีบางผู้บางคนกลัว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 จะไม่มีคู่ครองอย่างนี้เป็นต้นนี่ความกลัวมนุษย์โอเคนะทีนี้เขาก็เอาความกลัวตัวเนี้ยมายัดใส่ตั้งชื่อโรคปุ๊บยัดตูม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 อย่างที่ยกตัวอย่างเช่น HIV AIDS ที่ว่าเนี่ยเห็นไหมครับเสร็จแล้วขายของขายอะไรเมื่อกี้ได้ยินคำว่ายาต้านเชื้อเอดส์นะครับต้านไวรัสหรือกลุ่มที่เรียกว่าแอนติบอดีนั่นแหละครับเห็นไหมฮะความจริงเรื่องของบอดีก็คือร่างกายมนุษย์ของสัตว์ทั่วไปนะมันจะมีการสร้างภูมิต้านทานไปโดยกลไกของอัตโนมัติเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติใครสนใจใฝ่รู้ผมไม่ใช่นักวิชาการนะแต่ผมอ่านหนังสือประเภทนี้นะเวลาผมอ่านหนังสือผมอ่านประเภทนี้นะผิดบ้างถูกบ้างผมก็อ่านผมมันก็แล้วกันนะ นะเวลาผมอ่านหนังสือผมอ่านประเภทนี้ผมไม่ได้อ่านเรื่องละครไม่ได้อ่านนิยายน้ำเน่าน้ำเหม็นนะบอกให้รู้ลูกชนะเต็มขั้นผู้มีแต่กระปั้นหัวใจเวลาอ่านหนังสืออ่านหนังสือระดับพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นมนุษย์เราเนี่ยผมบอกเสมอว่าขอให้อ่านออกเขียนได้เป็นหลักแล้วคนไม่มีหลักคิดไม่มีวิธีคิดมาเอาจากลุงหอกมันจะมีหลักคิดมีวิธีคิดมีการสรุปสิ่งที่คิดได้ได้คิดเข้าใจไม่เข้าใจมันจะมาอยู่ในกรอบนี้ที่จะพลิกขั้วให้ขอให้อ่านออกเขียนได้ภาษาพ่อขุนก็ดีภาษาต่างประเทศก็ตามทีประมาณนั้นนะครับเนี่ยเวลาผมอ่านหนังสือผมอ่านพวกนี้เนี่ยอย่างเงี้ยนี่ก็เพิ่งมาใหม่ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์อย่างเงี้ยทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษของไอน์สไตน์อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีเรื่องอะไรอีกนะฮะเรื่องของควอนตัมฟิสิกส์อย่างเงี้ยเวลาผมอ่านหนังสือผมอ่านพวกนี้ผมไม่ได้ไปอ่านแบบทั่วไปก็แล้วกันโอเคนะมันจะได้รู้ว่าไผเป็นไผสักทีนึงเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ก็พยายามบอกว่าไม่เกิน10ปี15ปีบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเตรียมตัวให้ดีนะฮะนายแพทย์นางแพทย์และนางสาวแพทย์จะเป็นจำเลยหมายเลขหนึ่งตามสิ่งนี้ปรากฏขึ้นมาแล้วนะถูกกล่าวหามาตั้งแต่อายุ 6-7 ปีสิครับดูสิก็มันสูญเสียอะไรขนาดไหนคนบ้านเราไม่คำนึงถึงความรู้สึกวิทยาศาสตร์ไม่เคยคำนึงถึงความรู้สึกมนุษย์กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ใดๆก็ตามทีอ่ะไม่คำนึงถึงความรู้สึกของใครต่อใครเลยมนุษย์ทำไมลุงออกและคณะทำงานทำไมจึงเน้นนักเรื่องของความรู้สึกเพราะความรู้สึกนี่มันเป็นรหัสของการให้เข้าใจให้รู้ให้เข้าใจตัวตนของตัวเราเองคือความรู้สึกนี่เองครับโอเคครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ทางด้านศาสนาก็ไม่สามารถสั่งสอนยัดเยียดความรู้สึกให้กับกันและกันได้ทำไม่ได้มันจึงเข้าถึงยากนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลและก็ไร้สาระแล้วในต่อไปนี้นะจำเลยหมายเลข2บอกให้ก็ได้ผู้ใดก็ตามที่ให้มาตรฐานเรื่องของหยกยาเห็นไหมยาต้านไวรัสที่เขาว่านะหรือยาใดก็ตามทีนั่นแหละคือเจอแน่นะไม่น่าจะเกิน15ปีเพราะประมาณ10ปีเขาจบด็อกเตอร์แล้วพวกนี้ไอ้โทษประมาณ5ปีเขาจบด็อกเตอร์แล้วโอเคนะพอจะ เด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37เป็นกันทั้งโลกนะบอกให้ทราบไว้อย่ามาพลิกขั้วคือความรู้เก่าๆเนี่ยมันใช้ไม่ได้นะถูกคนเกิดก่อนเนี่ยตีกินมาตลอดสุดท้ายก็เอามนุษย์เนี่ยเป็นเครื่องมืออย่าพูดคำต่อไปนี่จังครับยังไม่ถึงวันนะจำไว้หน่อยครับ
อีกประมาณสัก5ปี10ปีเผื่อว่าอีกคำหนึ่งไม่อยากพูดสักทีเนี่ยถ้าพูดปุ๊บเนี่ยแผ่นดินไทยเนี่ยพลิกไงให้ดูไว้ภาษาผมนี่ไม่ได้นะเองนะครับเพราะภาษาผมพอเวลามันออกมาแล้วมันอยู่ใน YouTube เห็นไหมครับและเด็กที่ว่านี่ก็จะมาเจอภาษาผมนี่ฝากฝังเอาไว้เขาจะมาสะดุดของเขาเองครับเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงถึงเขาแน่โอเคนะอีกคำหนึ่งจำเลยหมายเลข3ก็ไม่รู้คณะบุคคลใดที่ให้ที่ออกไลเซนส์ประกอบวิชาชีพแพทย์นั่นนะฮะคณะบุคคลนั่นนะจะเจอหมายเลข3น่าเห็นไหมประกอบกับทีนี้ทำไมผมถึงกล้าพูดจังตรงนี้ประกอบกับคำว่าสิทธิมนุษยชนของโลกใบนี้จะขึ้นมาแรงจะขึ้นมาเร็วจะขึ้นมาแรงจะขึ้นมาเร็วขึ้นมาโดยบทบาทไหนลีลาใดขึ้นมาโดยบาทลีลาของสื่อออนไลน์นี่นะครับอินเทอร์เน็ตนี่นะครับนะเพราะฉะนั้นพอเวลาผมพูดตรงนี้ใครรู้ตัวก็ปรับตัวซะนะครับสำหรับคนที่อยู่ในระบบนะครับภาวะนอกระบบจะขึ้นมาแล้วเพราะว่าระบบไม่ทันแล้วครับเห็นไหมครับไม่ทันแล้วเมื่อรู้ว่าระบบไม่ทันเชื่องช้าสิ่งนี้มันขึ้นมาแค่นี้เห็นไหมครับแค่ตรงนี้ออกไปเนี่ยสังคมก็ตัดสินแล้วครับว่าเห็นไหมการแพทย์อยู่หมัดหรือยังครับเนี่ยเห็นไหมครับอย่าคิดว่าอย่าทำเป็นไม่รู้นอรู้หนาวนะครับสิ่งนี้ผมพูดมาตั้งนานมาก HIV AIDS ไม่ใช่โรคติดต่อแน่นอนทั้งทางเลือดและทางเพศสัมพันธ์เห็นไหมครับนี่โอเคไหมเอาต้องการพิสูจน์มีปัญหาคนที่คิดและพูดเช่นนี้มีความสามารถอะไรเห็นไหมฮะก็ใช้สองมือเปล่าจริงๆผมช่วยนะเนี่ยเห็นมั้ยพอเวลาพูดปุ๊บก็ออกตัวแล้วเนี่ยก็มีหลักฐานก็แล้วกันเรื่องของ HIV AIDS พวกนี้มีหลักฐานยืนยันตัวบุคคลด้วยซ้ำไปนะฮะเพราะฉะนั้นหลักฐานบุคคลก็ยังสามารถติดต่อทางโทรศัพท์ได้อยู่นะทำนองเนี้ยครับเพราะฉะนั้นจึงกล้าพูดสิ่งเหล่านี้แม้แต่ทางด้าน SLE ก็เช่นเดียวกันนะ SLE ยังไม่เท่าไหร่นะครับ HIV เนี่ยโอ้โหมันถูกตราบาปมากใครคนไหนเป็นติดเชื้อแล้วรักษาทางไหนก็ไม่หายทำยังไงก็ไม่หายตายสถานเดียวแล้วบอกว่าโรคติดต่อด้วยโอ้โหสังคมครอบครัวแตกแยกเลยฮะตรงนั้นไม่มีใครมากล่าวขอโทษเลยครับว่าได้ใช้วาจาผิดพลาดไปแล้วใช่ไหมครับตั้งแต่ปี25มานะนี่มัน61แล้วพี่เอ๋ยเห็นไหมมันมนุษย์ผู้ใหญ่บ้านเมืองเราเนี่ยขอโทษมนุษย์ไม่เป็นเนี่ยอย่ามาเป็นผู้ใหญ่ได้เลยมันเป็นไม่ได้นะครับเนี่ยมันไม่ใช่ผิดเล็กน้อยเลยมันผิดมาตั้งแต่ไหนแล้วโอเคไหมครับเมื่อเป็นเช่นนั้นก็แจ้งเพื่อกรุณาทราบกันแล้วกันอย่าหาว่านำมาขยายผลเลยครับเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่มากเรื่องสุขภาพนะอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าโรคทุกโรคเกิดจากความคิดซึ่งเป็นความคิดของบุคคลที่เขาเกิดก่อนนะสืบสานกันมาเรื่อยนะครับต่อโยงถึงทุกวันนี้ต่อไปอีกถ้าหากว่าไม่มีใครมาสกัดกั้นคอยดูประมาณ 10-15 ปีเนี่ยเด็กรุ่นนี้ฮะจะแจ้งข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จให้ดูต่อไปนี้บอกให้กระดาษมนุษย์ทุกคนไอ้ของฟรีของฟรีเนี่ยยาฟรียาฟรีเนี่ยครับที่จริงอย.เนี่ยต้องพูดออกมาเลยนะว่ายาทุกชนิดที่มีการอะไรนะอนุญาตให้ซื้อให้ขายกันเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายที่ว่านี่ใช่ไหมยายี่ห้อกอก็แล้วกันบอกไปเลยประโยชน์ถ้ากับอะไรว่าไปใช้ได้ผลใช่ไหมฮะเนี่ยพูดเนี่ยนึกถึงคนที่ชื่อหมอแสงนึกถึงเนี่ยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็บอกอยู่แล้วนะฮะว่า
ผู้คนเข้าไปใช้บริการขนาดนั้นยังไม่ประสีประสายังดื้อยังดันยังดึงอยู่ระบบมันใช้ไม่ได้เห็นไหมฮะถ้ามันได้เขาจะแหกหูแหกตาไปโอตลับขับตะนอนไปทำไมไปรอแจกนะทำไมคิดไม่เป็นยังไงกันมนุษย์บ้านเมืองเนี่ยเอาแต่กฎหมายกฎหมายมันจะพังเลยมันไปไม่รอดนั่นคือระบบเห็นไหมฮะมันจะมาเรื่องออนไลน์มันจะมายังรู้ไม่ทันอีกเหรอที่ผมพูดเนี่ยผมเป็นห่วงเป็นห่วงมันจะมีอะไรเกิดขึ้นนะผมเนี่ยพูดเสมอนะว่านะบราซิลจะกินจระเข้เนี่ยพอเวลาชาวบ้านเขาอะไรล่ะนู่นนี่นั่นนะชาวบ้านที่เขาอะไรรักษาผู้บริโภคอ่ะก็ดำขึ้นมาหน่อยกลุ่มวิชาชีพก็แต่งชุดดำอ่ะใช้ไม่ได้ครับใช้ไม่ได้เลยนะประท้วงคล้ายๆกับว่าถ้าขาดเขาประชาชนตายหาตายกระเทียมตายหงตายหาตายกระเทียมหมดโถ่ผมไม่ได้สนใจตรงนี้ทิ้งเพราะฉะนั้นต่อไปต้องมีคำว่ารับผิดแล้วก็รับชอบปกติก็รับไป ด้วยอย่างนี้ฮะเพราะความรับผิดและรับชอบมันจะชัดนะครับถูกต้องตรงจริงตามกฎเกณฑ์ไหนๆก็ว่ากันไปอย่างเมื่อกี้เนี่ยถ้ามาจับจำแนกแล้วนะฮะเขาบอกว่าทั้งดีใจและทั้งเสียใจอยู่ที่เดียวกันมันก็แปลว่าดีกับชั่วอยู่ที่เดียวกันใช่ป่ะดีใจเพราะการแพทย์ลูกมาเกิดออกมาปุ๊บไม่มีเชื้อเลยไม่มีเชื้อที่เขาบอกว่าถ้าพ่อแม่เป็นแล้วติดลูกถึงลูกไม่ต้องทำหาอะไรเลยชาตินี้หมดต้องโคตรไม่ต้องไปแพร่พันกันเห็นไหมครับขออภัยใช้ภาษาเริ่มสุภาพนิดหน่อยเห็นไหมครับอย่างนี้มันใช้ไม่ได้นะไม่รู้นะทางส่วนตัวผมเนี่ยผมบอกว่าคนไหนที่มีสุขภาพไม่ดีก็ดูกันแลกันไป ตายเมื่อไหร่ก็ตายเมื่อนั้นแต่ขอตายดีๆน้อยก็แค่นั้นนะครับมีที่ตายเนี่ยมนุษย์นะอะไรทำนองนั้นหรือว่าไม่อยากตายหรือว่ามันจะไม่ตายถ้าตายขอตายดีๆหน่อยเห็นไหมคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยจริงๆนะภูมิต้านทานตัวเองมันต่ำเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเออาร์ก็สอนกันมานะฮะต้องใส่โปรตีนเข้าไปกินเยอะๆคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่หรือวิตามินนั่นแหละคือตัวพวกนั้นแหละครับเนื้อนมไข่สั่งสอนกันไปตอนนี้เนื้อก็เป็นพิษนมก็เป็นพิษไข่ก็เป็นพิษอ้าวประมาณสิเป็นตัวเด่นว่าเกิดมะเร็งมาเสงอยู่เลยเห็นไหมแล้วจะอยู่ได้ยังไงทีเนี้ยเห็นไหมครับในส่วนตัวของผมนะฮะภูมิต้านทานเนี่ยมันจะสร้างมาโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นอย่าลืมเงียบอากาศทำปากจุ๊ๆดูดเหมือนดูดน้ำครับปึ๊กไปเลยกลืนเข้าไปแล้วกลั้นเอากลั้นก่อนก็ได้ค่อยกลืนเอาสักอย่างนึงแล้วก็ทำไมเอาท้องตามเอามันแบบหูอื้อไปเลยเอาแบบตาแทบจะถลนนู่นนะไม่ตายหรอกครับกลั้นหายใจไม่มีสิทธิ์ตายเพราะธรรมชาติมันไม่เหมือนกระโดดน้ำตายแน่ๆกระโดดน้ำผูกคออย่างเงี้ยไม่มีเหลือกระโดดหน้าผาก็เสร็จมาลากกากกระโดดจากชั้นสิบลงไปชั้นล่างก็ไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองแต่กลั้นใจกลั้นหัวใจที่ว่านี้เราต้องการสุขภาพของเราให้มันดีขึ้นเพราะฉะนั้นพุทธทุกคนต้องรู้มิติของตัวเองครับทำไปเถอะครับเพราะอากาศเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นของฟรีมีทุกมุมโลกของดีมีให้ใช้ทุกโอกาสของดีที่สุดคือของฟรีจำไม่ได้ครับของดีที่สุดคือของฟรีอย่างที่ว่าให้ฟังโอเคนะครับเพราะฉะนั้นใช้เอาครับลุงออกคนพบแล้วแน่นอนสิ่งที่ได้คือ
พลังงานได้มาจากการเผาผลาญจากการชั้นดาบนี่เองนะในการกลั้นลมหายใจตรงนี้แหละครับมันจะมาทำให้อุณหภูมิในร่างกายเราสูงขึ้นนะภูมิต้านทานที่จะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองตัวเราเองไม่ให้เพียงพร้ำกับความกดความกดความดันความชื้นและความร้อนของอยู่นอกกายของเราไม่ให้แพ้ความกดความดันความชื้นและความร้อนที่อยู่นอกกายเราที่เขาพยายามจับโรคยัดเขาบอกโรคภูมิแพ้และภูมิแพ้นั่นเองเพราะฉะนั้นโรคภูมิแพ้ที่เขาว่าน่ะไม่มียาใดๆที่จะมาหยุดเขาได้เอาฉะนั้นมันจะไปถูกแหกตาต่อพอแล้วล่ะครับภูมิแพ้สู้นะอัดอากาศที่พูดถึงเนี่ยดีที่สุดครับของฟรีด้วยโอไหมครับโอเนาะถ้าโอก็ไปได้กันได้บ้านเราทีวี 20,000 กว่าชีวิตก็อยู่ในบ้านหลังเดียวบ้านหลังนี้มี2ห้องห้องหนึ่งเรียกว่า YouTube ห้องนี้มีเก็บสต็อกด้วยนะฮะโอเคนะแปลว่า พอเวลาเฟซเสร็จแล้วก็เอาไว้ใส่ในแฮปหีบห่อเอาไว้ตอนนี้มัน 5-6,000 คลิปไปแล้วนะครับแล้วก็ห้องที่2คือเฟซไลฟ์ Facebook นี่แหละครับโอเคนะครับก็ขอให้เข้าใจในการใช้สื่อสารที่ท่านอยู่หน้าจอเวลาท่านใช้เฟซดูหรือว่าใช้ดูที่ YouTube ใช่นะแต่ทั้งหมดคือบ้านเราบ้านหลังเดียวกันบ้านเรา .tv สถานีธรรมชาติผู้ใดสนใจใฝ่รู้เรื่องของสุขภาพผู้รักสุขภาพก็คือผู้รักชีวิตนั่นแหละใช่ป่ะและสิ่งแวดล้อมก็มาอยู่ในบ้านหลังเดียวกันนะครับมีอะไรก็ บอกกันเข้ามานะครับเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะลุงหนอกเชื่อว่าค้นพบพลังงานที่บริสุทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนำมาช่วยเยียวยารักษากันและกันผ่าน2มือเปล่ากับ1ความเข้าใจเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะฮะจะเปิดทำการเฉพาะวันจันทร์วันอังคารวันพุธนะครับท่านที่เข้ามาตรงนี้นะฮะต้องผ่านอะไรผ่านการลงทะเบียนนะ YouTube นะครับก็ขอผ่าน Face นะครับมันลงเขาเรียกว่า Digister นะเป็นแฟนเพจโอเคจะเข้ามาเพราะฉะนั้นตัวเริ่มต้นนี้ต้องสื่อสารก่อนนะฮะ 22.7 ก็เรียกว่า ID Line Line ID อันเดียวกันนั่นนะครับนะ Line ID หรือ ID Line อันเดียวกันนะครับบอกลูกบอกหลานเอาไว้ถ้าจะเข้ามาให้ใช้2มือเปล่ารักษาเพราะว่าพอมาถึงปุ๊บจะมีการสร้างความเข้าใจกันก่อนที่นี่จะเรียกว่าห้องเรียนธรรมชาติเป้าหมายคือให้รู้ตัวเราก็คือเราคือใครซะก่อนครับมันจะง่ายมากครับนะบอกว่าเลยว่าจะรับไม่เกินวันละ20คนเพราะว่าผมจะรู้ว่าผมจะต้องใช้สติปัญญาเรียวแรงแข็งขันไปทำเรื่องสิ่งแวดล้อมครับผมทุ่มเทกับสิ่งที่ผมทำมาเนี่ย20กว่าปีแล้วรักษาผู้คนมาตลอดนะที่นี่ถ้าหากว่าผมเป็นคนคิดเงินคิดทองเหมือนชาวโลกชาวบ้านก็ทับโอ้ยป่านนี้ผมมีเครื่องบินส่วนตัวขี่ไปตั้งนานแล้วที่ผมก็ไม่สนตรงนั้นถ้ามีก็ดีเอาเถอะนะเป้าหมายคือไม่สนก็แล้วกันนะก็เลยมีอะไรนะกล่องขอทานอยู่นี่นะแต่อะไรมาแล้วครับตั้งแต่ยุคเกียรกายก็มีกล่องขอทานเหมือนกันปากท้องผู้บำบัดบำรุงน้ำไฟยุคสมัยโน้นนะไม่มีว่าเรื่องบาปบุญก็เรื่องกรรมอยู่นะเอาถ่ายกรรมเติมบุญเห็นไหมก็มีตรงนั้นเอาไว้ให้หรือใครจะมาบริจาค ก็มีซองเซิงนั่นอ่ะสนใจใฝ่บริจาคใส่ซองก็ใส่ซองเข้าไปประมาณนั้นนะครับ20กว่าปีครับทำงานตรงนี้ทุกวันยังทำอย่างนี้อยู่ถ้าหากว่าผมใช้หลักง่ายๆไม่หายคืนเงินนี้โอ้ยเอาเท่าไหร่เงินที่เอาเท่าไหร่เงินแฟร์ด้วยใช่ไหมครับแต่ลุงหมอกคงไม่ใจร้ายขนาดนั้นเนาะเห็นไหมถ้าใจร้ายขนาดโอ้ยนะก็ขอให้เข้าใจไม่ใช่มาอดคนเลยนะครับที่ว่าเนี่ยแต่อยากจะให้รู้ว่ามนุษย์เราถ้าหากว่าไม่มีเมตตาธรรมต่อกันไม่มีคุณธรรมมันอยู่ด้วยกันไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องอย่างน้อยสุดมันมีสักตัวนึงแล้วกันอ่ะตัวงอกเนี่ยฮะเรื่องสุขภาพ
ที่อื่นนั้นไม่มีใดๆหรือว่ายิ่งตามกฎกติกามารยาทตามนั้นยิ่งหนักถ้าพูดไปมามันก็ขูดนะขูดขูดสูบเลือดจากปูยิ่งทางการตัวว่าอะไรนะบัตรเงินบัตรทองนะฮะคนนะฮะโอ้โหดูสิครับรับสวัสดิการตรงนี้ชื่นชมยินดีมากไหมยอมรับว่าโอ้โหหลักสาธารณสุขของบ้านเมืองเราประเทศไทยเนี่ยโหเป็นตัวอย่างจริงๆฟรีทุกโรคว่าไปโน่นเนี่ยใช่ไหมก็มีหลักประกันกันทุกอย่างข้าราชการก็มีนะหนุ่มสาวโรงงานทำงานบริษัทห้างแล้วก็มีกรอบหนึ่งนะชาวไร่ชาวนาทำงานสระก็อีกกรอบนึงมีตั้ง3เซกชั่นงั้นคนไทยเกิดมาปุ๊บเอ๊วันนี้ได้รับสิทธิ์ได้ทันทีดูสิครับนั่นแหละฮะยิ่งเป็นไหมอยากจะพูดคำต่อไปจังขอหน่อยได้ไหมเนี่ยยังครับเพราะว่ามันจะหนักเกินไปยังมันมีคำหนึ่งเนี่ยผมพูดจบประโยคเมื่อกี้ผมใส่ประโยคนี่โหดจะบอกไปแค่ประโยคเดียวครับยังขอกลับไปก่อนเอาไว้อีกสักหน่อยนึงอ่ะมันจะปล่อยผมพยายามบอกว่าขอให้อายุผมครบ100ปีเมื่อใดนะนั่นนะครับผมจะเปิดเผยทุกมิติในเรื่องราวของสัตว์โลกอะไรกันสัตว์โลกพูดแต่มดนะฮะไปถึงช้างนั่นแหละคำว่าสัตว์โลกโดยพวกยิ่งสัตว์มนุษย์ด้วยนะครับจะต้องรู้กันไม่ว่าจะเป็นเพศผู้เพศเมียก็ตามทีนะครับเขาจะบอกว่าอะไรมันเป็นกลไกอัตโนมัติของมนุษย์ปนาเนี่ยครับอะไรคือผมใช้ว่ากลไกอัตโนมัติก็แล้วกันอะไรคือพลังงานนี้ดีกว่าเวลาผมพูดเรื่องนี้ครับผมพูดคำว่าพลังงานบริสุทธิ์มันเป็นค่าคงที่นะครับค่าคงที่เนี่ยฮะวิทยาศาสตร์ไม่สามารถที่จะรู้ได้ไม่มีทางได้เลยนะครับจะโดยวิธีไหนก็ตามให้มันผ่านไปเลยสมการ e ถึง mc ยกกำลัง2ให้มันผ่านไปเลยเรื่องของทฤษฎีอะไรเมื่อกี้เนี่ยสัมพัทธภาพทั่วไปสัมพัทธภาพพิเศษที่ว่าไม่มีทางรู้ค่าคงที่ได้เลยให้มันรู้เข้าไปควอนตัมฟิสิกส์ก็ไม่มีทางที่มารู้ค่าคงที่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นมันหมดสภาพขององค์ความรู้ที่มันผ่านมาที่จะนำมาใช้เยียวยารักษากันและกันณวันนี้นะครับหวังว่าเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจโดยกฎเกณฑ์ธรรมชาติทั้งนี้มันกลไกธรรมชาตินั้นผมพยายามบอกว่านั่นคือพลังงานที่บริสุทธิ์แต่เวลามันเคลื่อนที่เคลื่อนไหวปุ๊บมันจะเป็นไฟฟ้าและเป็นไฟฟ้าสถิตเห็นไหมครับเนี่ยไฟฟ้าสถิตตรงนี้ฮะมันจะมาบ่งชี้ด้านความรู้สึกตัวนี้มันเป็นคลิกเลยฮะเป็นสวิตช์ออนออฟให้มันเกิดปัญญาเนี่ยจะบอกให้ทราบไว้นะครับเพราะเวลามันเข้าสู่ยังเซลล์นะฮะมันจะมีคำว่าเขาก็ใช้ภาษาฟิสิกส์พูดนะฮะโฟตอนพลังโฟตอนเนี่ยโฟตอนคนไหนที่ได้รับพลังตัวนี้ฮะหน้าตาจะผ่องใสนะครับคนไหนมีก็พัฒนาเอาไปนะครับจะพูดว่าโฟตอนก็ได้นะแต่ผมพูดได้สองข่ายก็แล้วกันพูดผ่านวิชาฟิสิกส์ก็คือโฟตอนนั่นเองใช่ไหมแต่ถ้าหากพูดผ่านองค์ความรู้ในเรื่องของพุทธศาสนานะก็คือเรื่องของกายใจจิตก็มีเรื่องใจเรื่องจิตนะจะพูดผ่านตอนนี้นะแต่พอเวลาที่เอาพลังงานเรื่องมาใช้งานได้ก็ต้องผ่านวิถีของปฏิเวทนะครับนะปริยัติปฏิวัติและต้องปฏิเวทต้องนะฮะจึงจะเอาพลังตัวนี้มาใช้รักษาเยียวยาตัวเองได้นะโดยสมบูรณ์แล้วก็บริบูรณ์จะบอกให้ทราบนะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของ การปฏิบัติบูชาผ่านศาสนาก็ต้องถึงขั้นปฏิเวทจึงจะมาใช้ได้นะครับถ้าหากว่าไม่ถึงขั้นนั้นก็เอามาใช้ไม่ได้ก็ถือโอกาสแจ้งเพื่อกรุณาทราบสำหรับคนที่มีความเชื่อทางกลุ่มศาสนาใดๆก็แล้วกันนะครับยังไงก็ตามที่ต่อไปเรื่องคงจะไม่แยกศาสนาแล้วครับต่อไปมันเรื่องเป็นความจริงโดยธรรมชาตินะครับนะเมื่อเวลามารู้ความจริงโดยธรรมชาติแล้วนะฮะศาสนาก็จะดรอปลงไปละทีนี้เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นความจริงโดยธรรมชาติคืออาศัยตัวเรานี่เป็นตัวที่ศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเราเองมันอยู่ที่ว่าใครเป็นคนคลิกสวิตช์ออนออฟตรงนั้นนะ
พื่อที่จะให้มันปิดเปิดว่าพลังงานบริสุทธิ์กับไฟฟ้าบริสุทธิ์มันคืออันหนึ่งเดียวกันนั่นเองมันอยู่ในค่าของสแตติกแล้วก็ไดนามิกนั่นเองครับหรือในหนึ่งจะมันนี่คำหนึ่งพลังงานสักพลังงานจนหรือพลังงานแนวตั้งกับแนวราบเนี่ยครับทั้งแนวตั้งแนวราบ360องศาพวกนี้ในโลกของโลกใบนี้นะครับศึกษาไปไม่ถึงหลักวิทยาศาสตร์พลังงานสักได้แต่คิดได้แต่คำนวณเอาเข้าจริงๆนะไม่ได้เพราะเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องมันเกินกว่าตำรามันเกินกว่าความรู้ใดๆของมนุษยชาติที่จะรู้ได้กับสิ่งเหล่านี้ครับแต่ทั้งหมดมีอยู่ในตัวของทุกคนทุกท่านคนให้เจอหาให้ได้ก็พยายามทำหน้าที่กันอยู่นะฮะเพื่อให้ผ่านรายการบ้านเราทีวีที่ว่านี่ครับผ่านรายการบ้านเราทีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกันแล้วสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีไหมไม่ใช่สถานีธรรมชาติ สถานีธรรมชาติผู้ใดสนใจใฝ่รู้เรื่องของธรรมชาติเป็นตัวเราก็คือเรื่องสุขภาพกับธรรมชาติที่นอกตัวเราก็คือสิ่งแวดล้อมนั่นแหละครับนี่คือเป้าหมายนะครับฝากเอาไว้กรุณาครบเมื่อไว้กรุณาคิดขอได้โปรดพินิจพิจารณาให้ดีๆ ที่นี่การเมืองไม่ยุ่งนะครับการมุ้งเราก็ไม่เกี่ยวเหมือนกันจะเดี๋ยวเฉพาะเรื่องของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโอเคไหมเพราะที่นี่คือศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมผมวิจัยได้เรียบร้อยแล้วในส่วนตัวผมนี่แต่โชว์ออฟทำเลยนะครับโชว์ออฟทำเลยวิจัยในส่วนตัวมากมันไม่มีใครรองรับได้หรอกครับรับรองได้เอาตัวมาที่จะรองรับได้สิ่งเหล่านี้นะครับเพราะว่าไม่มีในศาสตร์ที่เคยร่ำเรียนเขียนอ่านมานะครับไม่เคยมีเด็ดขาดมันเป็นของใหม่เอี่ยมในศตวรรษที่21ผมใช้คำว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21นะฮะแล้วสิ่งเหล่านี้ มันคงมีใครที่จะมาเรียนแบบได้ถึงจะเรียนก็เรียนมาอย่างนั้นแหละครับโกงๆเก่งๆไหมนั่นกลไกธรรมดาธรรมดาเอาเข้าจริงก็ไม่ใช่หรอกนะเห็นไหมเวลาผมพูดเช่นนี้หมายถึงอะไรนะทีเนี้ยใช่ไหมครับก็ไม่รู้แล้วครับก็อยากจะช่วยนะความจริงเดี๋ยวจะช่วยกลุ่มที่เป็นหมอนวดอยู่เพราะว่าผมจะรู้ว่ากลุ่มนี้จะถูกพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เข้าตัวเยอะเลยเอาไว้ระยะหนึ่งครับผมจะหาวิธีช่วยผมจะเป็นคือต้องการอยากจะให้เพิ่มขึ้นมาเพิ่มปริมาณขึ้นมาไปช่วยผู้คนทั่วไปคิดถึงทุกหมู่บ้านอยากจะให้มีทุกหมู่บ้านใช่ไหมหมอนวดเนี่ยมันนวดระดับไหนทีเนี้ยระดับนำพลังงานที่บริสุทธิ์ไปช่วยไหมตรงนี้แหละครับที่อยากจะช่วยนะครับจะ ช่วยกัน ให้ผมได้มีใดๆซะก่อนครับตอนนี้มีแต่กระปั้นหัวใจเหมือนกับคนป่าได้ปืนแต่ปืนไม่มีลูกมันยังไม่มีลูกนะครับถ้าปืนมีลูกเมื่อใดก็คงจะช่วยกันเยอะแยะมากมายก่ายกองนะครับ ลูกกระสุน ไม่มีกระสุนมีแต่กระสุนเทียมกระสุนจริงไม่มี แค่นะเอาล่ะต่อมานี้ก็จะถือโอกาส I'm planet Earth please love environment แน่คุณมุกดาผมก็อ่านผิดอ่านถูกนะเพราะว่าไม่ใช่ภาษาพ่อขุนนะครับจะแปลว่าไงก็คือโลกนะแอมคือโลกกันแล้วกันโอเคแล้วก็รักสิ่งแวดล้อมโอเคผมก็มั่วแปลไปผิดก็จะว่ากันนิ่งแรงและเร็วลมพัดลมกดเบอร์3มี3ใบพัดใครวะเนี่ยนิ่งแรงและเร็วพัดลมกดเบอร์3โอเคพอเข้าใจพัดลมที่มันมีอยู่3ใบเนาะโอเคเข้าใจโอเค
ผมนี่เข้าใจไปงั้นเข้าใจช้าเข้าใจเร็วเอาดูทั้งผ่าน YouTube ด้วยนะเนี่ยอันนี้ผ่านเฟซนี่ตัวเฟซ นะครับใช่ค่ะคุณลุงเมื่อวันก่อนคุณลุงไม่ได้จัดรายการหนูมีอาการปวดหัวมากๆค่ะไม่รู้ทำยังไงแม่และสามีบอกให้กินยาหนูเลยบอกว่าค่ะหนูจะกินยาคุณลุงกินยาคุณลุงออกค่ะคืองับอากาศค่ะเป็นบุญมากกันแล้วงับอากาศทั้งคืนนอนตื่นดูเพิ่มทั้งคืนนอนตื่นดูเพิ่มเติมทั้งคืนนอนตื่นขึ้นมาครับอากาศต่อทำงั้นจนถึงเช้าหายเลยค่ะขอบคุณลุงและคณะทำงานโอเคครับก็ถือว่าได้รับประโยชน์จากการงับอากาศนะฮะก็บอกแล้วนะก็ค้นพบแล้วนะฮะก็เผื่อแผ่แบ่งปันการงับอากาศเวลาเนี่ยออกไปเยอะนะครับเยอะมากบอกต่อไปครับผมบอกต่อกันไปเพราะว่าเป็นสิ่งที่มันประเสริฐเลิศสีเวลาจริงๆนะครับมันไม่ได้แค่นี้ได้ปัญญาด้วยนะครับบอกให้มันไม่ใช่แค่สุขภาพอย่างเดียวนะครับมันจะเกิดปัญญามันจะเกิดความคิดอ่านที่มันไม่รู้มันจะเข้าใจสิ่งแวดล้อมง่ายโอเคไหมบางทีมันต้องไปเรียนรู้เหมือนชาวโลกเขาแค่ฟังแป๊กเดียวมันจะเข้าใจเดี๋ยวเริ่มนะฮะความเข้าใจจะเหนือชั้นกว่าความรู้จำด้วยครับนะความเข้าใจจะเหนือชั้นกว่าความรู้ดูสิครับถ้าหากว่าเราเก็บความรู้นะนี่คือทั้งเล่มเนี่ยเก็บความรู้ถ้าความเข้าใจเนี่ยทฤษฎีสัพพะทัพพะทั่วไปของอินสตาเนี่ยพอหยิบความเข้าใจปุ๊บไม่เกินเดี๋ยวนะความเข้าใจนะฮะไม่เกินเด็ดขาดไม่เกิน6พอยต์ผมย่อเหลือ4ซ้ำไปนะครับความเข้าใจมีอยู่4พอยต์มีอยู่4หนังสือทั้งเล่มเนี่ยเก็บความเข้าใจแค่4ประโยคโอเคมั้ยเออแล้วสถานการณ์ดีกับ MC กำลังสอนมาจากนี่ทำมาโลดความเข้าใจปุ๊บมีอยู่4ประโยคเองแต่ถ้าหากว่าการเรียนรู้ปุ๊บหนังสือเป็นตั้งหลายตั้งเหลือเกินนะครับบอกให้ทราบไว้วิชาฟิสิกส์เนี่ยเรียนมาตั้งแต่ไม่จมต้นไม่จมปลายนะวิชาฟิสิกส์บอกให้ทราบไว้นะครับแต่ถ้าความเข้าใจปุ๊บไม่เกิน4คำเนี่ย e เท่ากับ mc ยกกำลัง2เนี่ยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นในหน้าปัดของเราเนี่ยหน้าปัดนะหน้าเฟสใช่ไหมมันจะมีผมไว้ล้อไปกันนะครับ e เท่ากับ mc ยกกำลัง2เห็นไหมครับอยู่มุมบนขวาเนี่ยเอาล้อเล่นเอาไปเทียบกับ L เท่ากับ ME นะไอสมการผมไม่ต้องคิดไม่ให้คิดโอเคไหมใครจะบอกเอ้ยไม่ใช่สมการมีคนมาเถียงผมนะไม่ใช่สมการใช่สิของเธอไปจำเอาวิธีคิดเหมือนนักคณิตศาสตร์ก็คิดกันของไอไม่ต้องเห็นไหมของไอคิดจนสุดความคิดแล้วนะเพราะฉะนั้นเอามาใช้ได้เลยไหม L เท่ากับ ME เนี่ยโอเคไหมคุณจะคิดต่อก็เชิญนะครับ ผมสรุปสิ่งที่คิดไปเรียบร้อยแล้วก็มาไว้ใกล้นี่มันจะง่ายกันเยอะเลยมั้ยครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ขอให้ได้โปรดให้เข้าใจเพราะฉะนั้นอย่าเอาโครงความรู้เก่าเข้ามาใช้เปรียบเทียบกับทางลุงหงอกเลิกคุยกันเลยนะครับคนละมิติเลยนะครับคนละมิติจริงๆครับเอาฮะความรู้เก่าๆไว้ประกอบอาชีพนะสิ่งใหม่เอาไว้ความเข้าใจนะเอาไว้รักษาตัวเองดีมั้ยครับนี่ LME เอาไว้รักษาตัวเราเองไม่ต้องไปอาศัยสื่อเข้ามารักษาตัวเองไม่ต้องอาศัยเคมีมารักษานักษาไหมครับมาถึงวันนี้นะฮะทางด้านการแพทย์แค่นี้ฮะถูกเป็นผมไม่รู้เจ้าหน้าไปไหนในเรื่องเอชจริงเอชไอวีเนี่ยผมเอาหน้าไปไหนไม่รู้เลยไม่รู้เจ้าซุกไปที่ไหนนะครับจริงนะมีหากันมากนะครับการแพทย์เป็นกันทั้งโลกครับบ้านเราเนี่ยมีตัวอย่างเห็นแล้วทีเดียวดูสิโอ้โหก่อนเล่าสู่กันฟังผมเองก็ไ
ม่ได้เบลมอะไรกันนักหนาแล้วครับเน็บแนมนะใช่เน็บแนมนะใช่ยอมรับด้วยว่าเน็บแนมครับก็แจ้งเพื่อทราบอนาคตมันจะเป็นยังไงก็พยายามอยู่แล้วจะถูกชาวบ้านลั้นถิ่นเนี่ยไอ้พวกของฟรีของฟรีเนี่ยมันจะงัดออกมาไม่เชื่อคอยดูไม่เชื่อคอยดูไม่เชื่อคอยดูรักษาฟรีของฟรีเนี่ยมันจะฟื้นขึ้นมาไอ้ที่เอาของฟรีของฟรีให้อยากใช้คำภาษาสุภาพจังสงสารคนรุ่นต่อไปเดี๋ยวจะไม่อยากจะเอาเพราะว่าผมจะพูดจาเนี่ยผมเผื่อคนรุ่นต่อๆไปนะครับจึงขอสงวนคำสุภาพเอาไว้หน่อยนึงไม่อยากให้มันหลุดยกเว้นให้เด็กเกิดหลังมกราคม37จบด็อกเตอร์ก่อนนะครับถึงวันนั้นก็ถึงบอกว่ารอเวลาประมาณสัก 20-30 ปีนี่ฮะจะพูดแต่ภาษาสุภาพเยอะภาษาสุภาพตามนัยยะลุงหน่องครับตอนนี้คณะใช้ภาษาไม่สุภาพอยู่นะครับสุภาพผมมันจะอีกคนละมุมนะอีกคนละด้านถึงกระดูกแดงกระดูกดำนะเวลาผมใช้ภาษาสุภาพบอกให้ทราบไว้แล้วครับยังไม่รู้สึกรู้สาอยู่ด้วยว่าหลาล้าอยู่คิดว่าวิชาความรู้ที่เราเรียนมาเนี่ยเจ๋งงั้นเลยระวังเจอจำเลยหมายเลข1 2 3ที่ว่าเมื่อกี้นี้เตือนนะเนี่ยหวังดีมากเลยที่เตือนล่วงหน้านะครับจะบอกให้ทราบไว้นะครับหวังดีนะที่เตือนล่วงหน้าว่าไปลุงออกขอถามหน่อยครับผมเป็นได้ยินเสียงคนคุยในสมองทดลองปิดหูแน่นๆแล้วก็ได้ยินถ้าอยู่ในที่เงียบๆจะได้ยินชัดมากเลยคุยกับผมไม่ให้หลับไม่ให้นอนเลยจะแก้ยังไงเป็นมา20ปีแล้วครับถามพระท่านก็ให้ไปนั่งวิปัสสนากรรมฐานแต่อยู่เงียบๆจะได้ยินชัดเลยเคยไปเที่ยวป่าเขายิ่งได้ยินชัดจะแก้ยังไงนะเรื่องนี้นะครับจำได้ไหมครับประมาณสัก3ปีที่ผ่านมามันมีผู้หญิงคนหนึ่งอายุนามก็ไม่น่าจะต่ำกว่า40นะครับบุกทำเนียบนะครับจำได้ไหมครับเขามีสมาชิกกันอยู่ร้อยกว่าคนไม่รู้ชื่อเรียนอะไรหน้าวันนั้นบอกว่าอะไรนะผมทำหนังสือฉบับหนึ่งแต่ยังทำเนียบอยู่นะครับบอกให้กระดาษที่จะขอเยียวยารักษาเขาเรื่องหูนี่ครับผมเรียกว่าโรคไฮเทคครับผมนะผมเรียกว่าโรคไฮเทคที่นี่นะฮะศูนย์พัฒนาสมาชิกจิตพิชิตโรคไฮเทคนะที่ผมนั่งอยู่ตรงเนี้ยที่บ้านผมเนี่ยครับก็ทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนครับที่จะมาอธิบายขยายความเรื่องนี้แล้วก็นำพาสมาธิจิตนะสมาธิจิตพิชิตโรคไฮเทคที่นี่ศูนย์พัฒนาสมาธิจิตพิชิตโรคไฮเทคโอเคไหมครับโรคพวกนี้มันมาจากไฮเทคโนโลยีมาจากมือถือมือถอยมันมาจากหน้าจอนี่เองครับมาจากคีย์บอร์ดนี่เองครับยากใช้เคมีไม่มีทางเอาอยู่นะครับพวกนี้ไม่มีทางเอาอยู่เด็ดขาดนะครับถามว่าผมทำหนังสือไปตรงนี้นะครับทางทำเนียบเขาก็ตอบมาว่าเรื่องที่ผมส่งไปนั้นนะฮะเขาโยงไปยังกระทรวงสาธารณสุขก็เงียบถึงวันนี้กี่ปีแล้ว3ปีมาแล้วครับ ผมรักษาให้ฟรีด้วยเห็นไหมครับดูเสียใจผมทำด้วยอะไรเพราะผมรู้ว่ามันทรมานครับบอกให้ทราบไว้นะครับเสียงกระซิบเสียงอะไรต่างเอาไม่อยู่เนี่ยเป็นมาตั้ง20ปีแล้วนะเอาละเจ้าของคนนี้นะฮะ ตอนนี้คนเป็นทั่วโลก26-30ล้านคนลำบากการหลับนอนการใช้ชีวิตถูกต้องครับไม่ต้องห่วงนะเรื่องนี้ผมส่งไปยังความสามารถผมไปถึงองค์การอนามัยโลกแน่ๆนะครับแน่ๆนะครับเพราะตอนนี้ผมได้คนเก่งภาษาอังกฤษก็มาช่วยแล้วเมื่อวานนี้นะวันนี้ผมว่าคนจะเขียนหนังสือแล้วก็ส่งไปก็ยังมัวแต่นอนอยู่โอเคไม่เป็นไรเพราะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์เฉยๆแหละพรุ่งนี้ก็วันอาทิตย์วันจันทร์ก็อยู่ราชการยังทันนะครับเพราะว่าพอเวลาเปิดวันทำงานก็จะ
นำหนังสือนี้ส่งไปยังสถานทูตออสเตรเลียและอเมริกาเพื่อที่จะไปทำให้ฝนตกในบ้านเมืองของเขานะครับมาบอกให้ทราบเอาไว้นะเพราะฉะนั้นคุณจะสอนเหรอนะจะสอนแบงค์อ่ะโอเคเก็บเอาไว้ครับพยายามรวบรวมไว้หลักฐานเอกสารพวกนั้นนะครับวันหนึ่งเจอกันแล้วคุณเอาตัวคุณมานะครับเอาตัวคุณมาสองมือเปล่านะครับมาพิสูจน์ทราบสิ่งนี้ด้วยกันนะครับว่าพลังงานบริสุทธิ์สามารถช่วยได้จริงไหมนะแต่พอเราต้องมีความถี่เข้ามาช่วยกันนะครับไม่ใช่ดีขึ้นแล้วก็หายเงียบไปเลยนะเรื่องอย่างนี้ผมว่าผม พยายามรวบรวมสมาชิกของคุณเอาไว้มากๆนะครับผมจะช่วยได้เป็นร้อยเป็นพันเนี่ยนะบอกให้ทราบไปสิ่งนี้ที่ผมพยายามบอกว่าต่อไปอนาคตจะต้องใช้สนามฟุตบอลรักษากันนะครับผมมีวิธีผมก็แล้วกันเรื่องนั้นมีวิธีของผมในการที่จะช่วยเพราะว่าผมใช้ได้ทั้งพลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานความร้อนพลังงานใดๆก็แล้วกันในส่วนตัวผมนะครับจะหยิบตัวไหนมาใช้ผมก็ใช้ได้หมดแหละแค่นะบอกให้ทราบเอาไว้เพราะเรื่องพลังงานมันบริสุทธิ์มันโอ้โหเวอร์ไวแวบมากนะครับทั้งแนวตั้งแนวราบด้วยนะครับว่าเนี่ยมันไม่ต้องมีไม่มีความสูญเสียเสียหายเลยไม่มีเลยไม่มีเด็ดขาดเลยสิ่งแวดล้อมก็เหมือนกัน ทำให้ฝนตกได้ไม่ต้องใช้เคมีแล้วกันเงี้ยมันเป็นวิชาฟิสิกส์ 99% นะครับผมใช้หลักฟิสิกส์ 99% หมด 99% นะครับแม้แต่ที่ผมพูดอธิบายผ่านฟิสิกส์ที่ผมพูดว่าไฟฟ้าสถิตโอเคไหมอย่าลืมว่าวิชาฟิสิกส์เขาพูดแค่พลังงานอย่างเดียวนะจำนะครับตรงนี้เขาพูดแค่พลังงานอย่างเดียวแต่ลุงงอพูดเรื่องพลังงานมี2เซกชั่นหนึ่งก็คือพลังงานบริสุทธิ์กับพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เห็นไหมครับนั้นก็แปลว่าฟิสิกส์เขาพูดแต่พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์โอเคไหมส่วนตัวที่บริสุทธิ์ไม่สามารถเลยโอเคนะนั่นก็คือสิ่งนั้นแหละครับเพราะฉะนั้นมันถึงยุคของมันครับศตวรรษ21ตรงนี้ฮะมันศตวรรษที่20ต้องยกย่องว่าไอน์สไตน์แน่มากโอเคนะต้องยกย่องเขาตั้งแต่ปี1905เป็นต้นมานั่นนะฮะบทบาทลีลาของไอน์สไตน์เขาก็มีความรู้มีความสามารถจนเข้ามาถึง1950ยังไงนะตั้งแต่ระเบิดไปบนรู้แรกมันแตกนั่นนะครับความมืออาของไอน์สไตน์ก็เลยเกิดขึ้นที่ไหนได้ณวันนี้ทำลายโลกแล้วครับอาวุธนิวเคลียร์นะครับทุกวันนี้ยังมีใครพูดนะฮะว่าไอ้ความร้อนมันเพิ่มขึ้นจะมาจากอาวุธนิวเคลียร์มีลูกงอคนเดียวพูดเรื่องนี้ในแผ่นดินนี้ในแผ่นดินโลกอะอาวุธนิวเคลียร์ผมเปลี่ยนคำพูดแน่นอนเขาบอกโอ้การเรื่องกระจกใครๆมาพูดก็บอกเอ้ยมาจากการใช้น้ำมันปิโตรเลียมเนี่ยโอเคไหมมาจากการเผาถ่านหินพูดอยู่แค่นี้เฮ้ยโถนะฮะผมบอกว่าโถเพราะมันไม่มีมันไม่สามารถไปจาะลึกไปทางอาวุธนิวเคลียร์ได้เพราะองค์ความรู้ไม่พอที่จะไปย้อนแย้งครับของผมอธิบายได้หมดแหละนี่ผมไม่รู้เลยการแตกตัวแบบฟิชชั่นหรือว่าแอคชั่นเชนนี่ผมไม่รู้เลยอะไรทำนองนี้ครับนี่ก็ผมไม่เข้าใจเลยแหละเรื่องของเทอร์โมนิวเคลียร์อย่างนี้เป็นต้นผมก็แค่ความเข้าใจผมไม่ต้องไปนั่งคิดกันมันไม่ชาวโลกกันหรอกไม่เอาแล้วครับแค่เข้าใจก็พอแล้วแค่เข้าใจแค่สามบรรทัดสามประโยคเองแค่นี้เองไม่เห็นต้องยุ่งยากเพราะนั้นความเข้าใจมันจึงเป็นบ่อเกิดที่ประเสริฐเลิศสมันแตนนะครับความเข้าใจขอให้เข้าใจก็น่าเห็นใจครับบางเรื่องบางอย่างเนี่ยมันไม่เข้าใจหรือฟังให้ดีนะฮะไม่เข้าใจกับเข้าใจไม่ได้มันแปลกมากนะครับเอาอธิบายใกล้ตัวเลยติดตัวเรื่องนะไม่เข้าใจและมันเข้าใจไม่ได้ฟังกันดีนะครับผมไม่ไปไกลผมไม่ไปไกลห่างจากตัวเลยจากความรู้สึกนะครับไม่เข้าใจกับเข้าใจไม่ได้เช่นเอาท่านนั่งอยู่บ้านท่านผมนั่งอยู่บ้านผมคำถามมีว่ารู้สึกตัวไหมล่ะว่าอากาศมันกดตัวรอบตัวท่านเองเวลาเนี่ยมันกดอยู่ตัวไหนรู้สึกว่ามันถุนมันถูกอากาศกดไหมเนี่ยความกดความกดความดันความชื้นและอุณหภูมิหรือความร้อนความร้อนนี่รู้ได้อุณหภูมิรู้ได้ท่านหนึ่งในห้องเย็น
หรือท่านกำลังร้อนอยู่อุณหภูมิมันรู้ได้โอเคไหมแต่ความชื้นก็พอจะรู้ได้เหงื่อแตกอ่ะเออมันร้อนมาเหงื่อออกเห็นไหมความกดความดันรู้สึกไหมฮะเนี่ยไม่มีทางรู้สึกได้เลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นสิทธิ์บอกว่าเนี่ยนี่แหละคือคำว่าไม่เข้าใจหรือมันเข้าใจไม่ได้จริงๆอ่ะทำไมถึงไม่เข้าใจเพราะมันเข้าใจไม่ได้ทำไมถึงเข้าใจไม่ได้เพราะมันไม่เข้าใจเนี่ยมามันจะไปไหนต่อทีนี้ทำไมมันจึงเข้าใจไม่ได้ก็เพราะมันไม่เข้าใจผมนิ่งเอาไว้ให้ท่านคิดแล้วถ้าเข้าใจนะทีเนี้ยมันก็เข้าใจได้มันเข้าใจอย่างผมเนี่ยผมก็ใส่ความเข้าใจก้าวข้ามความเชื่อให้สมบูรณ์ครับถ้ายังติดยึดเดิมๆอยู่เสร็จมาลากกักไปไม่รอดแน่นอนครับมันถึงยุคที่จะเกิดความเข้าใจโอเคไหมครับถ้าท่านไม่ปล่อยใจออกมาเพื่อความเข้าใจให้ร่วมกันเนี่ยไม่มีทางจะออสโมซิสได้ไม่มีทางที่จะไปได้อย่างสมบูรณ์ร่างกายเนี่ยมันจะติดขัดอึดอัดติดขัดอึดอัดตลอดครับก็ที่บอกว่าร่างกายไม่โปร่งไม่โล่งไม่เบาเนี่ยยืนขึ้นมาพวกก็เวียนหัวเวียนศีรษะผมนั่นมันถึงไม่เป็นอย่างเงี้ยก็เพราะผมรู้และผมเข้าใจอีกทีนึงไม่เข้าใจเพราะมันเข้าใจไม่ได้ภาษาเหมือนตลกนะเหมือนกับคำว่าอิทัปปัจจยตาคนที่ใช้ภาษาแต่บอกมีสิ่งนี้จะมีสิ่งนี้ผมดูถูกเลยครับคำนี้อิทัปปัจจยตาเนี่ยใครก็ตามที่พูดว่ามีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้ผมดูถูกสิ้นเชิงแน่นอนถ้าบอกว่ามีสิ่งนี้จะมีสิ่งนั้นมันยังพอมีแง่คิดออกได้คำว่านี้กับนั้นผมดูถูกแน่นอนด้วยผมถือว่าใช้ไม่ได้ด้วยไม่รู้ใครก็ตามที่เขียนในส่วนพระพุทธศาสนาเนี่ยฮะคำว่าอิทัปปัจจยตาเนี่ยคือมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้มีกระติบข้าวจึงมีกระติบข้าวความหมายเดียวกันไหมครับมีปากกาจึงมีปากกาเห็นไหมครับถ้าบอกว่ามีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนั้นมีปากกาจึงมีธาตุต่างๆนะฮะที่มันจะมาเป็นปากกาต่างกันไหมครับก็ธาตุต่างๆคือสิ่งนั้นได้ไหมครับสีเหมือนกันมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้นะฮะเหมือนกันทุกอย่างเพราะฉะนั้นคนไหนที่เขียนหนังสือเอาไว้ให้ชาวบ้านเขาอ่านในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทเปลี่ยนซะนะไม่งั้นถูกเด็กเกิดหลังมกราคมเนี่ยก็ตามรื้อนะให้รู้ไว้จะอยู่ไม่ได้นะให้รู้สอนผิดเขียนผิดแปลว่าไม่เข้าใจสภาวะธรรมคนเขียนหนังสืออิทัปปัจจยตาบอกว่าเป็นเรื่องราวของปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบข้อสองคำคืออิทัปปัจจยตาทั้งหมดทั้งกระบวนทัศน์นั่นแหละครับจะถูกเด็กวันนี้หรือวันต่อไปชี้หน้าแน่นอนไม่ใช่คอยดูนะเขียนให้ชาวบ้านเขาอ่านมาได้ยังไงมันโง่บอกเลยนะจะถูกว่าโง่แน่นอนด้วยอ่ะโอเคไหมอิทัปปัจจยตามันแปลว่าของสองสิ่งอยู่ในที่เดียวกันมีทั้งสิ่งนี้และทั้งสิ่งนั้นอย่าบอกว่านี้เดียวกันไม่ได้เพราะนี้คำว่านี้มันหมายความเดียวกันมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนั้นหรือมีสิ่งนั้นจึงมีสิ่งนี้มีนามจึงมีรูปมีรูปจึงมีนามจบข่าวไหมแล้วใครครับแยกรูปแยกนามได้ถ้าแยกไม่ออกไม่สามารถจำแนกได้แน่นอนตรงนี้ก็แปลว่าผู้ที่เขียนไม่เข้าสภาวะธรรมหรือปฏิบัติไม่ได้ไม่ถึงภาวะปฏิเวธชี้หน้าได้เลยโอเคไหมถ้าเดินตามบุคคลที่เข้าไม่ถึงปฏิเวธก็เป็นความซวยของคนเดินตามแล้วครับที่นี่ผมไม่ต้องการให้ใครเดินตามผมนะครับผมไปไหนก็ต้องการไปคนเดียวไม่เอา
เห็นไหมเห็นไหมครับเห็นไหมครับผมไปไหนมาไหนไม่ต้องการคนเดินตามด้วยเออโอเคไหมแต่อยากจะให้ท่านอยู่ที่บ้านท่านแล้วเข้าใจเพราะมันเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดแล้วที่เรามีเฟซไลฟ์กันอยู่เวลาเนี้ยเห็นไหมครับเห็นไหมฮะอยู่บ้านท่านก็สามารถที่เข้าใจได้เพราะเรากำลังจะมอบความเข้าใจความเข้าใจให้กับกันและกันเรื่องพวกนี้มันจะง่ายเยอะมากง่ายเยอะเหลือเกินมันถึงยุคของมันครับยุคนี้คือยุคของความเข้าใจหรือยุคก้าวข้ามความเชื่อที่เคยเชื่อกันมาทุกเรื่องทั้งเรื่องศาสนาด้วยทั้งเรื่องวิทยาศาสตร์ด้วยและเรื่องของทั้งสองอย่างนี่ฮะมันอะไรมันอยู่ในตัวมนุษย์ทั้งโดยตรงโดยอ้อมนะเออเพราะฉะนั้นกลับมาเข้าใจเรื่องธรรมชาติซะเห็นไหมครับนั้นธรรมชาติเนี่ยมันเป็นกลไกอัตโนมัติมากนะครับอืมอย่างกลไกอัตโนมัติของธรรมชาติก็เป็นย่อๆไว้อย่างเงี้ยพนักงานบริสุทธิ์ที่อยู่ในเซลล์เนี่ยผมก็เขียนที่เขาไว้เห็นไหมเนี่ยมันอยู่ในศูนย์กลางเห็นไหมครับพลังงานที่บริสุทธิ์พิโอนิจีอยู่ในศูนย์กลางของเซลล์ตรงกลางนะครับตัวนี้แหละครับทุกๆสิ่งทุกอย่างพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่ในศูนย์กลางทุกสรรพสิ่งคำว่าสรรพสิ่งมันหมายความทั้งพืชและสัตว์มันหมายความสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตด้วยใช่ไหมครับคำว่าสรรพสิ่งมันตีความรวมทั้งหมดเลยโอเคไหมครับอยู่ในคำทุกอย่างนั่นคือเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่นั่นแหละครับสิ่งนั้นแหละฮะที่พระพุทธเจ้าค้นพบนะพระองค์เรียกว่าพระธรรมพระธรรมแต่ลุงออกบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์นะใช่มั้ยทำไมลุงออกจึงไม่พูดว่าพระธรรมผมไม่ใช่นักบวชนะผมเป็นนักเบียดผมก็ถอยหลังมาพูดเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์ก็แค่นั้นเองโอเคนะไหวไหมครับนักบวชเขาใช้พระพุทธธรรมประสงค์อยู่บนยังค่ำแหละใช่นะถ้าใช้เกินไปกว่านั้นน้อยไปกว่านั้นท่านก็เสียรางวัลเหมือนกันแหละใช่ไหมครับโอเคสรุปความว่าพระสงฆ์ก็เหมือนกันนะครับถึงเวลาที่จะพัฒนาเข้าสู่พระธรรมได้แล้วนะครับครับถ้าหากว่าพระสงฆ์ยังไม่พูดถึงว่าพระธรรมคืออะไรนะณวันนี้บอกให้เลยนะครับว่าจะนะผมก็ไม่กล้าพูดคำต่อไปถ้าพูดมันก็มันเหมือนกับอายุของพระพุทธศาสนาหรือว่าผู้ที่สืบสานจะสั้นจะสั้นเร็วจนเกินไปแปลว่าจะเหลือน้อยจะเหลือน้อยเร็วจนเกินไปสุดท้ายก็มีแค่ผ้าเหลืองเหน็บหูใช่ไหมเคยได้ยินสมนวนพวกนี้ไหมครับท่านที่เป็นนักบวชทั้งปวงนะครับถ้าหากว่ายังทำหูไปนาวตาไปได้นักเบียดกำลังเล่าอะไรต่ออะไรให้ฟังอยู่เวลานี้นะครับไม่สนใจสนใฝ่รู้ว่าแคลนนักเบียดเขาให้เลยนึกซะว่านักเบียดเข้าถึงธรรมระดับนี้ดูซิทั้งปากกัดตีนถีบอยู่ในโลกความเป็นจริงของการดูแลลูกครอบครัวต่างก็แปลว่ามีความเจนจัดกว่าเยอะในการที่จะเข้าถึงพระธรรมที่ว่าอย่างนี้เป็นต้นไม่คิดในกรอบนี้ถ้าคิดในกรอบอื่นแล้วก็ไม่รู้บุคคลที่ผมตั้งคำถามว่าพระนิพพานมีสภาพเป็นเช่นไรตอนนี้ติดคุกแล้วไม่ใช่เหรอเห็นไหม นั่นแหละเคยจำได้ไหมครับคนไหนที่ติดตามทางผมทางด้านวิทยุมาเนี่ยผมเคยเอาเทปไปบันทึกออกอากาศในรายการผมด้วยนะฮะไอ้คำถามตรงนี้นะครับคำตอบบอกนิพพานมีแต่สะพานนั่นแหละครับศีล5ครบหรือยังล่ะนั่นแหละครับคนที่ครบศีล5เป็นไงอยู่ในคุกเดี๋ยวนี้เห็นไหมโอ้มั้ยเห็นไหมครับผมไม่ต้องเอ่ยชื่อมั้งนั่นแหละครับคือคนที่ดูถูกลุงหงอกลูกแคลนหงอกณวันหนึ่งเวลานั้นนะครับจะบอกให้ทราบเนาะเพราะฉะนั้น
ไอ้พวกพูดไปก็เหมือนกับยิ่งผู้ฟังก็ยิ่งรู้สึกว่าผมกำลังยกตนของท่านเนี่ยมันเท้าความอ่ะนะว่าไม่ใช่อะไรล่ะครับมันเท้าความเท้าความให้ฟังถ้าลบหลู่พระอรหันต์แล้วจะต้องแก้ไขอย่างไรครับเอาถ้าลบหลู่พระอรหันต์แล้วจะแก้ไขยังไงครับมันต้องถามกลับมีไหมล่ะพระอรหันต์ทุกวันอยู่ตรงไหนอ่ะเออต้องถามกลับตรงนั้นมีไหมล่ะนานานาคุณสุภชัยกล้าเห็นไหมครับมีไหมล่ะพระอรหันต์ณวันนี้เวลานี้เดี๋ยวนี้ด้วยตอบตรงนั้นก่อนนะถ้าไม่มีเออถ้ามีพระอรหันต์นะวิธีการลบหลู่จะลบหลู่ยังไงอ่ะลบหลู่พระอรหันต์นะเออจะลบหลู่ท่านยังไงเดินที่ถนนแตกเตะรวบกันเหรอเออเตะรวบขาพระอรหันต์ใช่ไหมหรือไปด่าเมียพ่อพระอรหันต์เออหรือไปนินทาการเรบันเทนะพระอรหันต์เขาไม่สนอยู่แล้วนะพระอรหันต์เขาจะไม่สนสิ่งนั้นเลยใช่ไหมรู้ไหมเขาไม่สนเด็ดขาดแน่นอนจะเตะตัดขาเขาก็ไม่สนหรอกเออแต่ใหญ่มากถึงขนาดเพราะว่าเตะตัดขามันผิดกฎหมายใช่ไหมครับมันถึงเนื้อถูเนื้อต้องตัวมันผิดกฎหมายนะอยู่เตะตัดขาชาวบ้านระวังให้ดีนะด่าเมียพ่อด่าเมียพ่อที่สอนข้อหาประมาทนะเออเห็นไหมครับก็ด่าอย่าให้ได้ยินหรือได้ยินก็แค่สองคนก็พออย่าให้มีพยานหลักฐานก็แค่นะ ด่าที่หน้าอย่างเงี้ย อย่าให้มีพยานหลักฐานบุคคลก็ไม่เป็นเรื่องเป็นราวไม่เป็นคดีความเห็นไหมเช่นไม่รู้ว่าถ้าหากว่าพระอรหันต์ก็เดินไปนะก็ตามทีเนี่ยไปถึงกับโอ้ยฮะเนี่ยนะจุดสุนัขไม่แดงอย่างนี้เป็นต้นพระอรหันต์ก็ไม่เคืองหรอกครับก็ไม่สนเลยเห็นไหมฮะถามว่าคนที่พูดชัดที่ว่าคนที่พูดที่ว่าเนี่ยได้อะไรเสียอะไรเนี่ยเห็นไหมครับเออได้อะไรเสียอะไรเห็นไหมตรงกับความว่าให้โทษแก่เขาโทษนั้นถึงเราจริงไหมเจ๊ใช่ไหมถ้าจริงก็จะไปด่าไปทำไมเล่าใช่ไหมเออไปให้โทษเขาไปทำไมเล่าเห็นไหมครับใช่นะพี่นะเอออย่างเมื่อกี้เนี่ยผมพูดจาผ่านไปเมื่อกี้เนี่ยเป็นการให้โทษอะไรรู้ไหมก็มีแต่รับผิดไม่ยอมรับชอบอ่ะมันสมองเนี่ยครับจะเป็นการให้โทษใช่ไหมให้โทษเขาใช่ไหมโทษนั้นถึงเราหรือเปล่าคงไม่ถึงมั้งแบบเนี้ย อะไรทำนองนั้นโอเคไหมพอจะลำดับได้เนาะค่อยๆไปด้วยกันครับถึงไหนแล้วของปลอมๆเจอของจริงๆเสร็จมาด้องกล้องเสร็จมาลากกักเสร็จมาลากกักมีคนบอกผมว่าพ่อและแม่คือพระอรหันต์ของลูกครับผมสะเหมือนแล้วก็บ้องหูหรอกนะสะเหมือนคับคล้ายคับคลึงใช่ไหมเสมือนครับคล้ายครับคลึงอธิบายตายไปเพราะงั้นนี่นะพ่อแม่เนี่ยทำไมถึงในแนวทางของพระพุทธศาสนาเนี่ยครับถูกสอนมาว่าพ่อแม่เนี่ยเสมือนหนึ่งเป็นพระอรหันต์คู่แรกเสมือนหนึ่งเป็นพระอรหันต์คู่แรกไม่ใช่คือพระอรหันต์โอเคนะจำด้วยครับจำหน่อยภาษาต้องจำเอองั้นไม่จบมันไปต่อไม่ได้เอาล่ะคำว่าเสมือน
เวลาเราอยู่ในท้องเขาก็ดูแลแม่เขาดูแลเดินก็ไม่อยากจะกระแทกแดดดันอะไรต่างเห็นไหมเขาดูแลเห็นไหมฮะยกเว้นเขาทำงานประกอบอาชีพมันจำเป็นอ่ะเออนะมันโดนนู่นนี่นั่นเจ็บนิดหน่อยแต่มันจำเป็นโดยเนื้อแท้เขาไม่อยากจะให้ท้องไปแทกอะไรเลยคนที่มีท้องโอเคไหมครับเขาดูแลตั้งอยู่ในท้องแอลมาเขาก็ดูแลทุกอย่างเห็นไหมครับดูแลเราให้เราซึ่งเป็นลูกได้รับประโยชน์สมบูรณ์บริบูรณ์จนกระทั่งถึงตายโอเคไหมตั้งแต่เกิดถึงตายนั่นคือจึงบอกว่าพ่อแม่มีความสำคัญเสมือนหนึ่งคล้ายพระอรหันต์โอเคไหมคล้ายนะมันเสมือนมันก็ต้องเป็นแค่คล้ายโอเคนะก็มันยังไม่เหมือนน่ะเสมือนแปลว่าไม่เหมือนคล้ายก็แปลว่าไม่ใช่มันไม่ใช่คือโอเคไหมครับให้ประโยชน์กับเราเท่านั้นพ่อแม่โอเคไหมครับส่วนพระอรหันต์เข้าให้ประโยชน์กับสัตว์ทั้งหมดในโลกเห็นไหมฮะถ้าพระอรหันต์ในรูปแบบของพุทธเจ้าให้ประโยชน์สัตว์ทุกตัวมนุษย์ทุกคนและเทวดาเทพพรหมต่างหากนั่นคือพระพุทธเจ้าโอเคไหมเออแต่ถ้าหากว่าพระอรหันต์ทั่วไปในระดับปัญญาวิมุตติพระอรหันต์ทั่วไปนี่ปัญญาวิมุตตินะฮะพระอรหันต์ระดับนี้ให้ประโยชน์กับมนุษย์ให้ประโยชน์กับสัตว์ทุกตัวโอเคไหมเช่นเจอสัตว์ทุกตัวเขาก็สั่งสอนโดยใช้ภาวะทางกายใจจิตของเขาเองสั่งสอนสัตว์นั้นให้เชื่องให้ง่ายในการดูแลโอเคนะก็จะมีศักยภาพนะบอกให้ทราบนะครับแล้วก็สั่งสอนผู้คนเหมือนกันนั่นระดับปัญญาวิมุตติโอเคนะส่วนถ้าหากว่าพระอรหันต์ระดับเจโตวิมุตติไม่เพียงแต่สัตว์และมนุษย์ได้รับประโยชน์แล้วต้นไม้ทุกต้นได้รับประโยชน์ด้วยโอเคไหมพอใจไหมครับคำอธิบายจากลุงหงอกหวังว่าคงจะบองพอเดาทางถูกแล้วว่า คำว่าพ่อแม่เสมือนหนึ่งพระอรหันต์กับคำว่าพระอรหันต์ตัวจริงเขาให้ประโยชน์กับมนุษยชาติพระอรหันต์ตัวจริงเสียงจริงในระดับปัญญาวิมุตต์โอเคถ้าเป็นเจตวิมุตต์ให้ทั้งมนุษยชาติทั้งหมดสัตว์โลกทั้งหมดและพืชทั้งหมดด้วยโอไหมครับพอได้นะแล้วถ้าเป็นพระพุทธเจ้าให้ทั้งพระเทวดาและเทพพรหมทั้งหมดด้วยเห็นไหมครับพอไหวไหมครับคำอธิบายความอย่างนี้ถ้าหาก็พอไหวใช้หลักคิดเพิ่มเติมอย่าเชื่อลุงหงอกลุงหงอกเกิดมาอธิบายเรื่องเหล่านี้ให้ใช้สองหูเป็นประโยชน์อย่าลืมกาลมาสูตรนะครับเชื่อเขาเราโง่นะครับเชื่อลุงหงอกปุ๊บโง่ทันทีนะให้รู้ไว้ทศวรรษที่เวียดต้องลุงหงอกเรียกว่าศตวรรษนะครับคำว่าทศวรรษเนี่ยหนึ่งทศวรรษก็ใช้เวลา10ปีนะครับเรียกว่าทศหนึ่งทศวรรษถ้าหากว่าเป็นศตวรรษ100ปีนะครับโอเคนะจำแนกนิดนึงหนึ่งด้วยความเคารพพระอรหันต์สุดยอดสุดยอดสูงพระอรหันต์ด้วยความเคารพพระอรหันต์สุดยอดสูงยอดสูงที่สุดมีเพียงยอดเดียวโอเคนะสุดยอดสูงนะพอเข้าใจเรียกว่ายอดพีระมิดก็พอได้นะครับพ่อแม่เสมือนคล้ายสูงสุดยอด สูงสุดยอดสุดยอดสูงเอางี้ดีกว่าไหมพระอรหันต์เนี่ยสูง
สุดเกินที่สุดจนหาที่สุดไม่ได้งั้นดีไหมใช้ภาษานี้ดีไหมครับพระอรหันต์เนี่ยเขาสูงที่สุดหรือว่าสุดที่สูงมันก็ไม่ต่างกันโอเคไหมสูงที่สุดเกินที่สุดโอเคไหมเกินที่สุดและหาที่สุดไม่ได้ยังใช้ภาษานี้ไม่ดีกว่าเลยมันเห็นภาพด้วยนะพระอรหันต์เนี่ยสูงที่สุดเกินที่สุดของที่สุดและจนหาที่สุดไม่ได้นั่นคือพระสัพพัญญูพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวครับตรงนั้นโอเคไหมฮะโอเคนะเอาละก็พอที่จะจำแนกให้ฟังเพื่อที่ประดับสดับก่อให้เกิดสติก็แปลว่ารู้ทันฟังทันรู้ทันสติแปลว่าฟังทันรู้ทันเข้าใจตามเข้าใจตามปุ๊บมันก็จะนำพาไปสู่ให้เกิดปัญญานะครับที่มามันนะครับโอเค ถ้าเขาประกาศตัวเป็นพระอรหันต์ได้ปฏิสัมภิทาด้วยแล้วลบหลู่เข้าว่าไม่จริงจะบาปไหมฟังให้ดีถ้างั้นนะคุณสุภชัยต่อนะครับถ้าเขาประกาศตัวเป็นพระอรหันต์ได้ปฏิสัมภิทาสีด้วยโอเคฟังตัวนี้ก่อนนะครับปฏิสัมภิทาสี่ฟังเนี่ยครับจะต้องแตกฉานนะหนึ่งเลยละครับแตกฉานเรื่องรูปกับนามแปลว่าแยกรูปออกจากนามหรือแยกนามออกจากรูปคำเดียวกับคำว่าแยกพลังงานออกจากสสารสสารคือรูปพลังงานคือนามโอเคนะแล้วเป็นนามที่บริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ทีนี้เห็นไหมครับนามที่ว่านั้นถ้าเป็นทางโลกก็คือพลังงานพลังงานที่เขาแยกมาปุ๊บก็คือเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์แน่นอนแน่นอนนะครับแน่นอนแต่ถ้าเป็นพลังงานทางด้านสมาธิจิตที่บริสุทธิ์จึงจะได้พลังงานที่บริสุทธิ์มานะครับเพราะนั้นต้องพัฒนาได้พัฒนาจิตให้บริสุทธิ์ตอนนั้นที่จะได้นะครับจึงจะแตกฉานทั้งรูปนามเช่นแยกนามจากรูปรวมรูปเข้าหานามได้โอเคนะครับนี่คือต้องแตกฉันแล้วก็ทำได้ด้วยในเรื่องของถ้าทำได้ด้วยมันไม่ใช่อธิบายเฉยๆนะครับทำได้ด้วยมันก็เป็นความสามารถความสามารถเฉพาะตัวลักษณะนี้แยกด้วยรวมด้วยโอเคไหมครับแล้วเกิดประโยชน์จริงๆนั้นต้องในระดับเจโตนะครับที่จะทำได้นะฮะเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของบุญยริศโอเคไหมครับส่วนถ้าหากว่าปัญญายมุตเนี่ยแค่อธิบายความนามรูปนามเนี่ยให้เข้าใจให้ผู้ฟังเข้าใจเนี่ยง่ายขึ้นนั่นก็ถือว่ามีศักยภาพพอที่จะปรับทัศนคติของมนุษย์ได้ก่อนแยกโดยแยกชั่วแล้วก็พากันถูกหนทางไปให้หมดถูกหนทางไปให้สุดทางส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยไม่ถึงตรงนั้นต่างหากเมื่อเลยพาไปหลงทางใช่มากหรือไม่ประการใดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะต้องเข้าใจด้วยนะครับเข้าใจเองด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพนะครับเอาล่ะแล้วถ้าหากก็เป็นเช่นนั้นเราไปลบหลู่เข้าว่าไม่จริงจะบาปไหมเอาล่ะทีนี้ก็มาเทียบเคียงว่าถ้าหากว่าเราวินิจฉัยว่าถ้าหากว่าตัวเราคือคุณสุภชัยเนี่ยครับแล้วลบหลู่เข้าไม่จริงก็แปลแล้วเราใช้คำว่าเราที่มันอยู่ตรงแล้วเราไปลบหลู่เข้าว่ามันไม่จริงโอเคนะฮะเขาว่าของเขาจริงโอเคไหมครับเราว่าเขาไม่จริงเห็นไหมชัดนะครับฟังใหม่ถ้าเขาประกาศตัวเป็นพระอรหันต์ซึ่งได้ปฏิสัมภิทาสี่ก็แปลว่าเขาบอกว่าของเขาจริงโอเคนะตรงนี้ดักไว้ก่อนถ้าจริงจะต้องมีความสามารถพิเศษหรือสักอย่างก็ได้โอเคถ้าจริงนะอย่าเพิ่งไปเอาล่ะแต่ทางคุณสุภชัยบอกว่าแล้วเราไปลบหลู่เขาว่าไม่จริงตอนนี้ต้องมาคุณสุภชัยต้องจับแยกไว้นะว่า
เราเข้าใจรู้เข้าถึงพระธรรมเพียงใดจึงสรุปว่าเขาไม่จริงโอเคไหมครับจึงสรุปว่าเขาไม่จริงนะผมพูดเสมอว่ามีแต่พระอรหันต์เท่านั้นจะรู้พระอรหันต์บุคคลที่อยู่ต่ำกว่าพระอรหันต์ไม่มีสิทธิ์ไปรู้ได้เลยเสมือนอุปมาว่าผู้ที่อยู่เบื้องบนมองเห็นผู้ที่อยู่เบื้องล่างได้ดีชั้นใดแปลว่าพระอรหันต์ก็อยู่ในที่สูงเขาสามารถมองเห็นเป็นเบิร์ดแองเกิลนะครับเห็นแต่ถ้าอยู่ต่ำกว่าเงยหน้าขึ้นเนี่ยมันก็ถ้าเขานอนหงายอยู่ทีนี้เราเห็นแต่ก้นเขาแหละครับโอเคไหมครับถ้าเขายืนตรงอยู่ก็เห็นแต่ฝ่าบาทาเขาแหละครับโอเคไหมครับแต่ถ้าเขาอยู่บนนี้เขาจะมองเห็นเราได้หมดทุกกับกิริยานี่อุปมาเป็นเช่นนั้นนะครับผู้ที่อยู่สูงที่สุดจะมองเห็นผู้ที่อยู่ที่ต่ำกว่าเพราะฉะนั้นสรุปความว่ามีแต่พระอรหันต์เท่านั้นรู้เห็นและเข้าใจพระอรหันต์โอเคนะฮะทีนี้ถ้าหากว่าคุณสมชายพัฒนาตัวไม่ถึงขั้นพระอรหันต์เท่านั้นนะฮะจึงจะวินิจฉัยว่าไอ้ที่เขาว่าเขาประกาศตัวเป็นพระอรหันต์หรือมีปฏิสัมภิทาสี่จริงถ้าคุณสุภชัยถึงขั้นอรหันต์จึงจะวินิจฉัยขาดได้เท่านั้นเองครับถ้าไม่ถึงขั้นนั้นเขาคือเขาเราคือเราโอเคไหมวิธีที่จะจับแยกถ้ารู้ว่าเขาไม่ใช่ไอ้ที่เราว่านั่นไม่ใช่พระอรหันต์แง่ก็ยกเป็นเขาไปเขาคือเขาเราคือเราทีนี้เราคือใครพอกลับมาถึงเราคือใครปุ๊บเรารู้เรื่องนี้ได้ยังไงที่ตั้งคำถามไปมาที่ว่านี้หรือเราพัฒนาตัวเราเองจึงตั้งปัญหาถามมาแค่ตรงนี้นะครับรู้ได้ไงแบบไหนตรงนี้อยู่ที่คุณสุภชัยเองนะครับแต่ทางผมอธิบายให้ฟังเมื่อกี้นี้ว่ามีแต่พระอรหันต์ท่านจะรู้พระอรหันต์สรุปง่ายๆเข้าตัวเลยมีแต่ตัวเราเท่านั้นจะรู้และเข้าใจตัวของเราเองเห็นตัวเองจนหมดตัวเราเองโอเคไหมครับฉันใดก็ฉันนั้นเมื่อเรารู้ตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวเราของตัวเราเองจบตรงนี้ก่อนนะเหมือนกับคำว่ามีแต่พระอรหันต์ท่านจะรู้เห็นพระอรหันต์เหมือนกันปุ๊บความหมายเดียวกันเป๊ะเลยโอเคนะเพราะฉะนั้นถามไปถามมาน่ะดีนะอย่างน้อยสุดลุงหอกเกิดมาตอบเรื่องนี้ก็แล้วกันตอบแล้วไม่พออธิบายเปรียบเทียบให้ฟังด้วยว่าเขาคือเขาเราแปลว่าท่านกับผมนะครับอย่าลืมคำว่าเราแปลว่าท่านอยู่หน้าจอผมอยู่ในจอนะครับอันเดียวกันในระหว่างที่อยู่หน้าจอยังไม่กระจ่างชัดในจอก็อธิบายความตามนี้อีกทีหนึ่งโอเคไหมครับในจอก็คือลุงหอกในจออธิบายตามความให้กระจ่างชัดขึ้นเพื่อที่จะช่วยกันประเทืองปัญญาผ่านความมิติของความเข้าใจตามนัยยะที่เล่าให้ฟังยกตัวอย่างให้ได้พิจารณาตามโอเคไหมครับทั้งหมดอย่าลืมกาลมสูตรนะเพราะว่าหลักกาลมสูตรนั้นคำที่พระพุทธเจ้าพูดกับยุคสมัยนั้นนะฮะบอกแม้แต่ตถาคตเองเธอก็ยังมาเชื่อฉันเห็นไหมเพราะว่าพระพุทธเจ้าบอกกับชาวบ้านว่าอย่าเชื่อคนเกิดก่อนเล่าต่อกันมาเห็นไหมเมื่อกี้ตอนต้นรายการบอกว่าโรคเกิดจากความคิดของคนเกิดก่อนกันเดียวกันหรือว่าความหมายเดียวกันแหละ ใช่ป่ะใช่นะโรคทุรโรคเกิดจากความคิดของคนเกิดก่อนเล่าต่อๆกันมาสืบสานกันมาเป็นโรคกอคองอว่าพอไม่น้อยกว่า 2,250 ชื่อโรคนะมนุษย์เราเนี่ยโอเคไหมครับก็อันเดียวกันนั่นแหละตรงนี้กับคำนุชเจ้าบอกว่าอย่าเชื่อคนเกิดก่อนเล่าสู่กันมานะครับอย่าเชื่อคนนั้นว่าเป็นครูของเราอย่าเชื่อตำราอย่าเชื่อหลักเหตุผลอย่าเชื่อตรรกะหลักเหมือนพวกหลักเหตุผลก็ทฤษฎีคณิตศาสตร์เหตุผลคณิตศาสตร์อย่าไปเชื่อมันนะเรียนรู้มันเพื่อนำมาประกอบอาชีพโอเคไหมเอามันเป็นเรือให้เราพายให้เราขี่ดีไหมครับอย่าไปแบกมันเอาไว้ถ้าบอกว่า
วิชาคณิตศาสตร์คือเรือเรียนรู้มันเพื่อให้มันเป็นเรือแล้วก็ขับขี่ไปไหนๆก็ไปแต่อย่าไปแบกเรืออย่าไปแบกวิชาคณิตศาสตร์มันจะบ้าเห็นไหมฮะพอได้ไหมครับนี่นะคือความหมายก็เป็นเช่นที่ว่านี่ครับเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าคำว่าอย่าเชื่อแม้แต่พุทธองค์พูดจบปุ๊บแม้แต่ถ้าพูดสุภาพหน่อยแม้แต่กูเองพูดเย็นเย็นมึงก็อย่ามาเชื่อกูทำนองนี้โอเคครับถ้าใช้แอคแบบนี้ได้แอคชั่นแบบนี้ทั้งหมดก็อย่าไปเชื่อทั้งนั้นแหละอย่าไปเชื่อทั้งนั้นแหละแม้แต่คนที่พูดเนี่ยโทษทีขออนุญาตถ้าพุทธเจ้าพูดเองนะไม่ว่าผมก็ไม่รู้ท่านพูดภาษาไหนหน้าวันนั้นนะแม้แต่กูเองก็อย่ามาเชื่อกูนะไอ้พวกมึงเพียงแต่บอกว่าลองทำดูซิที่บอกมานั่นลองทำดูแล้วเจ้าจะรู้เจ้าเองก็แปลว่าปัจจตังจะเกิดขึ้นแก่เจ้าเองความเชื่อมั่นในตัวของเจ้าจะรู้เจ้าเองโดยปัจจตังโอเคไหมครับแน่นอนผู้ใดจะพัฒนาเข้าไปถึงอกาลิโกจึงจะมีคำตอบสุดท้ายถูกต้องตรงจริงทั้งหมดทั้งแนวตั้งแนวราบ360องศาจึงจะเป็นเช่นนั้นถามว่าแผ่นดินโลกวันนี้ถามว่ามีมนุษย์พันนั้นอยู่หรือเปล่าเห็นไหมครับถ้ามีมันก็พึ่งพาอาศัยได้ถ้าไม่มีก็มันก็สวยละโลกใบนี้ก็สวยละครับอย่างนั้นถ้ามีก็พึ่งพาอาศัยได้แค่นี้นั่นโอเคนะเอาละเราจะไปต่อนะครับผมจะพยายามดูทุกคำนะครับทุกบรรทัดที่ท่านมีมาไม่อยากจะให้เสียของนะครับเล็กที่สุดคือสิ่งที่ใหญ่ที่สุดไม่ใช่เล็กที่สุดจะพัฒนาไปเป็นตัวใหญ่ที่สุดและในที่สุดตัวใหญ่ที่สุดก็จะวิวัฒนามาเป็นตัวเล็กที่สุดเหมือนกันภาษาพระพุทธศาสนาบอกว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่สลายไปเป็นของธรรมดาโลกและจักรวาลเกิดขึ้นมานานแล้วมันใหญ่มานานแล้วโลกใบนี้จักรวาลใหญ่มากมานานแล้วนะวันนี้มันก็จะค่อยๆเล็กลงเองครับนะเปลี่ยนแปลงในทางที่เล็กลงเห็นไหมครับถ้าหากว่าจะอธิบายความตามนี้ก็จะเป็นเช่นนี้นะผมต้องอ่านให้จบนิดนึงก่อนเล็กที่สุดคือใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดอยู่ที่เดียวกับเล็กสุดจนสุดเล็กภาษาทำให้เข้าใจยากหรือตัวผมฉลาดน้อยเองจึงยากที่จะเข้าใจอ่านเอาละมันเป็นภาษาที่สละสลวยนะคุณคนธรรมดานะครับเดินดินกินข้าวเหนียวข้าวเหนียวติดมือเปล่าล่ะถือว่าเป็นการใช้ภาษาสละสลวยนะครับลองฟังให้ดีนะภาษาสละสลวยเป็นเช่นไรผมจะอธิบายความให้นะครับ ผมอ่านให้จบทุกคำนะครับเล็กที่สุดคือสิ่งที่ใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดอยู่ที่เดียวกับเล็กที่สุดจนสุดเล็กภาษาทำให้เข้าใจยากหรือตัวผมฉลาดน้อยเองจึงยากที่จะเข้าใจโอ้โหถ้าผมอ่านจบปุ๊บนี่แหละคือภาษาที่สละสลวยนะการใช้ภาษาอย่างนี้ก็แปลว่าเกิดความเข้าใจเอาละเข้าใจถูกต้องจริงไหมจะอธิบายความถูกต้องจริงให้ฟังนะครับพยายามพิจารณาให้ดีนะครับ เล็กที่สุดคือสิ่งที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยผมดักไว้ก่อนในประโยคแรกแล้วบอกว่าไม่ใช่ครับ เล็กที่สุดจะอยู่ในใหญ่ที่สุดนะได้หรือใหญ่ที่สุดอย่างเช่นซองจดหมายซองนี้กระติบนี้ก็แล้วกันโอเคนี่คือกระติบเก่ามันใหญ่เนาะใหญ่ขนาดนี้แล้วมันจะมาจากซีกไม้ไผ่เล็กๆโอเคเล็กที่สุดก่อตัวเป็นกระติบก็แปลว่าจากเล็กจะพัฒนาเป็นใหญ่โอเคนะหรือใหญ่ที่สุดจะมาจากเล็กที่สุดก็ใช้ได้ใหญ่ที่สุดจะมาจากเล็กที่สุดโอเคนะอีกคำหนึ่งเล็กที่สุดจะพัฒนาไปใหญ่ที่สุดหรือใหญ่ที่สุดนะจะมาจากเล็กที่สุดก็อันเดียวกันความหมายเดียวกันเราพูดไปเรายืนพูดตรงนี้หรือว่ายืนพูดอยู่ในจุดสูงสุดเนี่ยพูดมาทางนี้เห็นไหมครับถ้ายืนพูดไอ้ตรงนี้นะนะกระติบใบนี้เนี่ยยืนมาทางนี้
มันมาจากสิ่งที่เล็กที่สุดก็คือซี่ของไม้ไผ่เหลามาเรียบร้อยโอเคไหมครับไม่เป็นกติใหญ่ที่สุดจะมาจากเล็กที่สุดโอเคไหมครับพอมองเห็นภาพนะทีนี้ถ้าพูดทางเนี้ยเล็กที่สุดพัฒนาไปใหญ่ที่สุดก็ไม่ต่างกันจะยืนอยู่ตรงไหนยืนที่มาหรือว่าที่ไปเนี้ยโอเคนะแต่ก็ตามชื่นชมภาษานะ ใหญ่ที่สุดอยู่ที่เดียวกับเล็กที่สุดจนสุดเล็กใหญ่ที่สุดอยู่ที่เดียวกับเล็กที่สุดจนสุดเล็กไม่ได้ใหญ่ที่สุดเมื่อเวลาสลายลงไปแล้วนะนะสลายไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นเล็กที่สุดอย่างเงี้ยตรงกับภาษาพุทธศาสนาว่าเกิดขึ้นเล็กที่สุดนะฮะตั้งอยู่นานจนทั้งมาถึงใหญ่สุดถึงจุดหนึ่งก็จะเล็กลงในลงไปอย่างเงี้ยสลายไปโอเคไหมครับมันก็จะกลายเป็นรูปอย่างนี้ได้จากรูปอย่างนี้นะรูปนี้นะรูปนี้นะรูปนี้นะโอเคนะครับอธิบายคำว่าหรือว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ย่อยสลายไปเป็นของธรรมดาโลกเกิดแก่เจ็บตายเป็นคำเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาโลกก็ความหมายเดียวกันเกิดแก่เจ็บตายมันดื้อทื่อถ้าเกิดขึ้นตั้งอยู่สลายไปเป็นธรรมดาโลกเห็นไหมมันเห็นภาพมันเป็นลักษณะอะไรเงี้ยอะไรล่ะเห็นภาพอะไรไปปลากระเบนเลยวะเนี่ยเห็นไหมโอเคไหมครับหรือจะเป็นยานอวกาศได้ไหมยานมนุษย์อวกาศได้ไหมอย่างเงี้ยมันก็พอไหวนะเพราะฉะนั้นคอยมันจะต่างกันในเรื่องภาพลักษณ์ในเรื่องของสัญลักษณ์ลักษณะนามก็แล้วกันโอเคไหมลักษณะนามเกิดแก่เจ็บตายลักษณะนามมันเป็นอย่างเงี้ยถ้าเกิดขึ้นตั้งอยู่ย่อยสลายไปเป็นของธรรมดาโลกลักษณะนามมันบอกให้รู้ว่ามันเป็นรูปนี้ก็แปลว่าต้องเห็นมือผมนะมันดีตรงนี้แหละครับหน้าจอมันดีตรงนี้แหละครับมันเข้าใจง่ายโอเคนะโอเคก็เป็นว่าเราย้อนภาษาไปมานะครับไอ้ตรงนี้แหละครับเนี่ยก่อให้เกิดคำว่าอะไรล่ะเกิดคำว่าประเทืองปัญญาทีน้อยจะบอกว่าเข้าใจยากหรือตัวผมฉลาดน้อยจึงยากที่จะเข้าใจดีแล้วนะครับฉลาดน้อยแปลว่าโง่เนาะผมก็ที่บอกว่ามนุษย์ที่โง่ที่สุดในโลก 2,000 กว่าปีมาแล้วเนี่ยก็คือเจ้าชายสิทธะโง่ที่สุดโง่แสนโง่โง่มากอธิบายมีทุกอย่างไม่สักอย่างเดียวเมียก็สุดยอดแห่งความสวยหรือเปล่าไม่รู้ผมเกิดไม่ทันเชื่อว่าเป็นเช่นนั้นแน่สนมกำนันมีเท่าไหร่ไม่สนนะบ้านฉันดูมีทุกอย่างไม่สักอย่างนั่นคือโง่ที่สุดแล้วเห็นโง่ดีกว่าชายศิษย์สาวแล้วนะครับโอ้ไหมผมพูดเงี้ยพอเห็นภาพไหมครับไม่เห็นก็ยุ่งพี่เอ๋ยแต่พระองค์ไปได้ในสิ่งที่มันไม่มีหาอะไรเลยนั่นคือความว่างก็เพราะความว่างตรงนั้นแหละฮะ 2,000 กว่าปีจึงมาถึงวันนี้เวลาทีเนี้ยลุงหล่อเล่าสู่ฟังก็คือเรื่องความว่างคือ emptiness นั่นเองไอ้ความว่างนี่คือพลังงานที่ยิ่งใหญ่มากมากมายมหาศาลเหลือเกินพลังงานที่ว่าความว่างที่ว่านี้ไม่ใช่ space นะฮะ space มันภาษามันแคบจะตายไปนะเอาภาษาพ่อขุนชัดที่สุดอวกาศนะอวกาศผมว่ามันจะมีเป็นภาษาที่มันมากกว่าคำว่าสเปซนะฮะแปลว่าภาษาอังกฤษภาษาสากลสเปซมันอยู่แค่ระหว่างบีทวินของสองสิ่งนี่สเปซแต่ถ้าอวกาศเนี่ยมีสิ่งนี้ตอนนี้มันเวิร์กบ้างบ้างเปล่าเป็นอวกาศหมดเลยเห็นไหมครับงั้นภาษาไทยอวกาศแปลว่าไม่ใช่อากาศไม่มีอากาศส่วนคำว่าอากาศพูดในกรอบของโลกเองนะฮะอากาศภาษาไทยจึงเป็นภาษาที่บายเรื่องนี้ได้อย่างสุดยอดสแมนแตนโอไหมครับถ้าโอก็ชื่นชมภาษาไทยซะเนาะภาษาพ่อคุณอย่าลืมนะพ่อคุณนะครับนั่นคือพระร่วง
พระร่วงนะครับพระร่วงวาจาศักดิ์สิทธิ์นะบอกให้ทราบไว้รู้ประวัติไหมล่ะพระร่วงนั้นบรรลุธรรมนั้นให้รู้ไว้อรหันต์นั้นทำไปเล่นไปนั้นอย่าสงสัยภาษาไทยคือภาษาที่มันเกิดจากพระอรหันต์โอไหมครับถ้าโอก็แปลว่าเป็นภาษาที่อธิบายได้ทุกมิติหลายมิติเหลือเกินจึงจะกลายเป็นภาษาที่สำคัญมากของโลกใบนี้เมื่อเวลาผ่านไปผ่านไปและผ่านไปโอไหมครับมันมีลูกหลานก็พยายามบอกให้เขาเขียนงามๆเขียนสวยๆหน่อยตัวหนังสือหลังๆไม่ดูไม่จืดเลยครูบาอาจารย์ที่สอนสั่งระดับอนุบาลประถมเนี่ยต้องโทษครูนะครับครูต้องโทษมากมากโทษตรงนั้นเลยคนสอนภาษาไทยเด็กเขียนหนังสือไทยไม่ออกเขียนไม่งามเขียนไม่สวยจะโทษเด็กหรือโทษครูฮะฮะเขาเรียกว่าด่าด้วยสายตาด้วยนี่ลุงหนอก็ด่าคนเป็นเหมือนกันด่าด้วยสายตาโอเคเอาผ่านไปแล้วจะกลายเป็นพยายามเที่ยวเก็บคำถามกันนั้นจะไม่หมดเลยนี่มีสามทุ่มครึ่งกว่าไปแล้วเนี่ยผมมันกันนะเวลาผมมันเมื่อวานที่ผ่านมา15 นาทีวันนี้ชดเชยอ่ะดีไหมล่ะชดเชยนะเดี๋ยวนะนิดนึงก่อนโอเคนะการได้มาเจอลุงแล้วได้ฟังลุงเป็นการสร้างเหตุในทางที่ดีมาพอสมควรใช่ไหมครับก็สรุปได้ไหมล่ะมนุษย์เราจะคิดว่ามันเจอง่ายนะครับเจอกันง่ายที่สุดก็คือคู่ผัวตัวเมียบอกให้ก็ได้คู่ผัวตัวเมียมันเจอกันง่ายเจอข้างทางก็รู้กันแล้ว มาเพื่ออะไรล่ะเป็นคู่สร้างคู่สมคู่หลักคู่ดึงคู่ทุกข์คู่สุขหรือคู่เวรคู่กรรมนั่นน่ะเจอกันง่ายมาก ที่มันจะลุยกันที่มันจะเอาให้เละตุ้มเป๊ะเจอง่ายมากที่จะนำมาสาสางกันเจอง่ายเหลือเกินแต่ระหว่างท่านกับผมไม่ใช่เกิดมาเพื่อสาสางนะ ใช่ไหมครับเจอกันยากไหมล่ะผมเกิดอุบลนะมาเจอตรงนี้ถามว่าได้เป็นสื่อใช่ไหมต้องขอบคุณสื่อสารเขานะครับคนที่รู้จักกันทางวิทยุก็ต้องขอบคุณทางด้านวิทยุคนที่อ่านหนังสือพิมพ์นี่หนังสือพิมพ์คนที่อ่านหนังสือนิตยสารกลางปีก็ต้องขอบคุณนิตยสารกลางปีที่ได้เจอลุงหงอกหน้าวันนั้นเรียกว่าช่างบรรยุดในกลางปีโอเคไหมครับต้องไปชื่นชมตรงนั้นมันเป็นสื่อกลางหนังสือพิมพ์เป็นสื่อคำว่าหนังสือพิมพ์เป็นสื่อสถานีวิทยุเป็นสื่อสถานีโทรทัศน์เป็นสื่อโอเคไหมครับ YouTube เป็นสื่อ Face เป็นสื่อโอเคไหมครับทีนี้ใครล่ะทำงานผ่านสื่อที่ว่านี้คนที่ทำงานผ่านสื่อที่เป็นนำสารนำสาระสู่ผู้ที่ฟังผู้ดูผู้อ่านโอเคไหมคนที่นำสาระนำสารคือสาระนะคนคนนั้นตัวจักสำคัญที่จะให้ประชาชนโง่หรือฉลาดนะครับก็ดูเองก็ได้หน้าจอท่านดูนะพิธีกรพิธีกรนั่นคือคนนำสื่อไอ้คนนำสาระผ่านสื่อที่เขาทำงานอยู่ตรงนั้นไปยังผู้คนทั่วไปคนนี้สำคัญนะครับบางคนก็เรียกพิธีกรโอเคไหมเชื่อมเขาควายชนกันมีเยอะเลยเพื่อต้องการเรตติ้งเพราะว่ามนุษย์เราบ้านเราเนี่ยต้องการมากเขามาด่ากันหน้าจอเนี่ยชอบมากไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรมาเถียงกันมาด่ากันชอบจังโอ้ยผมทำไมถึงเหม็นจังอะไรสมมติไม่ได้เห็นจะมีสาระอะไรเลยนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นคนบ้านเราเนี่ยบอกว่าเลย 60% นะก็ไปชอบประเภทน้ำเน่าจึงพัฒนายากก็คือตรงนี้เองครับขอเถอะครับลูกหลานเล่นหลนต่อๆไปนะแนะนำชี้นำเขาหน่อยถ้าผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ชี้นำแนะนำเขาเด็กๆมันก็ไปตามภาษาเด็กมันก็ยุ่งเลยไปกันใหญ่เลยนะครับสังคมจะแย่มากทุกวันนี้ในเรื่องสังคมผมว่ามันไปตั้ง 60% แล้วนะจะร้อนไป70-80เฉลี่ย
นี่ชีพจรต่ำแล้วนะพ้นหนึ่งประเด็นปัญหานี่มันเกิดขึ้นสังคมมันไปได้ทันทีทางด้านสื่อมีเดียทางด้านอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับมือถือมือถอยนี่แหละครับเพราะฉะนั้นขอฝากไว้ด้วยครับเรื่องอย่างนี้นะฮะบอกลูกเตือนหลานถ้าหากว่าเราดูเองนะต้องบอกลูกเตือนหลานด้วยนะครับดูแล้วก็พาเด็กๆพิจารณาเรื่องอย่างนี้มันมีที่มานั้นไหนเราอย่าเป็นฉะนั้นนะก็แค่นั้นเองก็บอกแค่นั้นเองถ้าเราวิเคราะห์วิจัยถ้าเราวิเคราะห์ข่าวหรือว่าภาพที่เราเห็นได้บอกอยู่แค่นี้มันมาจากตรงนี้หรือเปล่าหรือเปล่าแปลว่าชวนกันคิดมันมาแน่นอนแปลว่าเป็นคำสั่งไม่ได้เราช่วยพี่นะนั่งวิจารณ์ที่เราวิจารณ์เรียบร้อยแล้วเราได้เรียบร้อยแล้วก็เราให้ลูกหลานก็วิจารณ์ให้ฟังเสียงมันอยู่ในเกณฑ์ที่เราพิจารณาด้วยหรือเปล่าเราจะรู้ว่าลูกหลานแล้วก็มีความรู้สึกนึกคิดไปในรูปแบบที่แยกแยะย่อยได้ในเรื่องสังคมมันก็ไม่เป็นทาสสังคมเห็นไหมฮะใช่ไหมครับมันก็ไม่ถูกสังคมเบียดเบียนถ้ารู้นี่ก็เรียกว่าภูมิต้านทานภูมิต้านทานทางปัญญาเห็นไหมภูมิต้านทานสังคมก็คือความที่มีปัญญาเนี่ยมันจะป้องกันหรือต้านทานสังคมได้โอเคไหมครับถ้าไม่มีปัญญาเนี่ยเป็นเหยื่อสังคมนะพี่เอ๋ยเห็นไหมนั้นปัญญาเนี่ยมันเราพูดปัญญาได้แต่ภาษาพูดกันทั่วไปเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจให้ลึกซึ้งมากไปกว่าคำว่าภาษาซะต่อไปนี้นะครับคำว่าพิจารณาเปรียบเทียบว่าไปนะฮะโอเคนะก็หวังว่าโอเคผมจะเขียนค่อยๆสะกิดเขียนเบาๆนะดูไปเรื่อยๆดูซิมีคำถามไหมดูซิดูซิพระธรรมกับนิพพานเหมือนหรือต่างกันอย่างไร ฟังให้ดีนะคุณสุกเกษมกลุ่มคำที่เหมือนกันฟังให้ดีนะคำว่าพระธรรมกับนิพพานคำเดียวกันเหมือนกันเป๊ะทุกประการความหมายเหมือนกันนะครับเริ่มต้นจากคำว่าถ้าผมเริ่มต้นนะค่าคงที่ภาษาพระพุทธศาสนาคำเดียวนะก็คือปรมัตถสัจจะคือค่าคงที่ตรงนี้โอเคนะทีนี้คำรองต่อไปความหมายก็อันเดียวกันนั่นจะเป็นคำรองเช่นสุญญตาอนัตตาพระนิพพานโลกุตตรธรรมความว่างห้าคำไปแล้วโอเคนะก็เรียกว่ากลุ่มคำเท่าที่ผมคิดได้ตัวนี้ก็หาคำไปแล้วเพิ่มก็ได้มีใส่ความว่างเนาะอ่ะเอาภาษาต่างด้าวมาหน่อย space ก็ได้ครับอย่าลืมผมขึ้นว่าค่าคงที่นะก็คือ emptiness คือความว่างไม่มีอะไรเลยแต่ลุงงอกมาพูดภาษาลุงงอกโดยตรงคือพลังงานที่บริสุทธิ์นั่นเองเรื่องนี้สิ่งนี้จะรู้ได้จะเข้าใจได้จะเข้าถึงได้ต้องพัฒนากายใจจิตให้จิตถึงขั้นบริสุทธิ์เท่านั้นจึงจะรู้ได้เห็นได้และมีได้มันนำเอามาใช้ได้โอไหมครับผมว่าโอนะถ้าหากว่ายังติดภาษาคำว่าจิตอยู่เช่นจิตอาสาเนี่ยใช้ไม่ได้ตามนัยยะที่ผมกำลังเล่าให้ฟังครับว่าจิตบริสุทธิ์นะฮะจิตอาสาอธิษฐานจิตจิตอะไรอ่ะจิตนิ่ง เห็นไหมฮะจิตอะไรอ่ะนะฮะจิตคิดไปเองซวยหนักไปเลย งั้นคนไหนที่ใช้ภาษาพวกนี้ที่ผมจำแนกให้ฟังแล้วแปลว่าอย่าไปเดินตามมันโอ้ไหมครับใช้คำว่ามันภาษาเริ่มสุภาพเข้ามาแล้วคำว่ามันเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นต้องถามฮะต้องถาม
ถามบุคคลที่เขาตั้งตัวตั้งตนเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาให้ได้ถามว่าถามเลยอย่าไปนั่งเกรงใจกันมันเกรงไม่ได้แล้วทุกวันนี้เพราะทุกวันนี้เป็นวันที่จะต้องรู้ความจริงถามว่าท่านบรรลุธรรมหรือเข้าถึงพระธรรมระดับไหนเช่นโสดาสกิทาอนาคาและถามมันเลยอย่าเกรงใจโอ้โหมันเลยเกินไปแล้วผมเริ่มใช้ภาษาสุภาพแล้วเนี่ยนะกรุณาถามท่านเลยโอเคนะครับถ้ามัวเกรงใจอยู่ท่านจะกลายเป็นเครื่องมือและโทษเป็นเหยื่อถ้าการนำสั่งสอนมนุษย์เอาบล็อกมาขู่สมณะขายนั่นไม่ใช่ของแท้ของจริงแน่นอนโอเคไหมนะเอานรกมาขู่ตายไปแล้วบาปกรรมตกนรกอเวจีพอแล้วขายสวรรค์เนี่ยทำบุญเท่านั้นได้ขึ้นสวรรค์ชั้นดาวดึงหาเหวอะไรต่างสารพัดพอถือว่ามันผ่านมาแล้วยุคสมัยนั้นโอเคนะครับนะความเชื่อไม่ใช่ความผิดหรอกครับไม่เชื่อก็ไม่ผิดเหมือนกันอธิบายได้ยังไงล่ะความเชื่อไม่ใช่ความผิดไม่เชื่อก็ไม่ผิดเหมือนกันถามว่าจะอธิบายความเชื่อหรือไม่เชื่ออย่างไรล่ะหรือว่าจ้องจะให้เชื่ออย่างเดียวผมบอกไม่ใช่มนุษย์ที่มีการสร้างสรรค์จันทร์ลงโอเคไหมครับอย่าลืมกาลประสูตรนะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ท่านต้องนะสแตนบายให้ได้ในการที่รับรู้กับสิ่งเหล่านี้นะครับขอฝากเอาไว้ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยไม่ใช่หรอกครับก็ไม่อยากจะให้ใครเป็นเครื่องมือใครเพราะฉะนั้นผมทำงานที่นี่ในบ้านเราทีวีก็บ้านผมท่านอยู่บ้านท่านสบายๆนะครับไม่ต้องไปอดตลับขับตานอนที่ไหนใช่ไหมอดตลับขับตานอนที่ไหนใช่ไหมครับไม่ต้องไปเข้าคอร์ส3วัน5วัน7วันไม่ต้องเลยนะครับอีซี่ทุกอย่างเทคอีซี่มาง่ายนิดเดียวเองโอเคไหมครับจะไปเที่ยวไหนอย่างไรไปยังไงก็เชิญอัธยาศัยอย่าไปถูกกระตุ้นด้วยวิธีอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้มันเสียรังวัดเสียความรู้สึกด้วยไปถึงกระส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยทำไปนินทากันไปอวดความเก่งความรวยอวดลูกอวดหลานกันส่วนหนึ่งก็มากด้วยแต่บอกให้ทราบไว้นะครับอยู่บ้านเราดีกว่าดูซิพยายามดูให้หมดโอเคผมดูข้างบนสุดแล้วนะผมจะไล่มาที่สุดดูซิโอเคผมจะเก็บตกหมดแล้วนะตอนนี้ก็เริ่มเก็บตกแล้วพลังงานซ่อนอยู่ในความว่างพลังงานซ่อนอยู่ในความว่างอันนี้ก็แปลว่าไม่ใช่แล้ว ถ้าคิดว่าพลังงานซ่อนอยู่ในความว่างไม่ใช่แล้วนะครับเนี่ยแปลว่าไม่เข้าใจนะครับ ความว่างคือพลังงานที่บริสุทธิ์จะไปซ่อนอยู่ตรงไหนจะได้ไหมนั่นใช่นะครับความว่าง emptiness นี่คือพลังงานที่บริสุทธิ์ผมพยายามพูดสมบูรณ์ให้ฟังแล้วเมื่อกี้นี้ทั้งหมดหลายๆคำใช่ไหมผมถอยหลังมาหลายๆก้าวเนี่ยคือพลังงานที่บริสุทธิ์นั่นเองจะรู้ได้และจะรู้ได้เข้าถึงได้โดยจิตที่บริสุทธิ์เท่านั้นยอมรับไหมนะครับว่าร่างกายเรามีกายใจจิตถ้าไม่ยอมรับ3คำนี้ก็จบข่าวไปไม่รอดนะฮะบอกให้ทราบส่วนนั้นก็มากด้วยไปรู้แค่ภาษาก็นำมาให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วก็สร้างความเชื่อกับไม่เชื่อต่อไปโอเคไหมครับนั่นคือภาษาแหละภาษามันเป็นตัวที่สร้างความให้เชื่อและไม่เชื่อต่อไปจริงอยู่ภาษาสร้างประเพณีวัฒนธรรมนะความเจริญแต่ถึงจุดหนึ่งมนุษย์นั่นนะก็แย่งชิงกันภาษาจึงเป็นทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันและกันได้ซึ่งภาษาที่ออกมาจากจุดเดียวกันเช่นพระคัมภีร์พระจะไปดกทุกๆศาสนานะเห็นไหมครับนั่นนะภาษาถ้าไม่เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันนั้นก้าวข้ามภาษาครับต่อไปนี้นะฮะอาศัยความเข้าใจให้ได้นะครับ
เคารพโอเคผ่านไป ไม่ทำกรุงเทพเชียงใหม่เจอทางแยกต้องเลี้ยวขวาแต่บางคนบอกเลี้ยวซ้ายต่างกันอย่างไรครับ ไม่รู้ว่าสอนสอนผมนะถ้ากรุงเทพเชียงใหม่เขาบอกว่าแยกซ้ายเลี้ยวซ้ายเขาบอกแยกเขาบอกว่าแยกขวาเลี้ยวขวาผมจะไม่เลี้ยวแต่ผมเข้าใจทั้งซ้ายและขวาแล้วผมจะเลี้ยวไปทำไมเนี่ยโอเคไหมนี่คือความหมายนะตรงเห็นไหมก็รู้แล้วเลี้ยวซ้ายมันคืออะไรนรกเลี้ยวขวาคือสวรรค์จะเลี้ยวทำไมเอาทำไมตัวเนี้ยทำนองนี่เลยครับเลี้ยวซ้ายเป็นความดีเลี้ยวขวาเป็นชั่วชั่วรู้แล้วเลี้ยวทำไมเอาทำไมเนี้ยนั่นก็แปลว่าแยกดีแยกชั่วให้ได้โอเคไหมครับก็แค่นี้เองตามความหมายที่ว่ามานี้นะโอเคผมดูไปเรื่อยโลกนี้ไม่เคยเว้นว่างจากพระอรหันต์จริงไหมตอบว่าจริงถามว่าอยู่ที่ไหนล่ะเห็นไหมครับแต่เวลาถามหาอยู่ที่ไหนล่ะทีเนี้ยตรงนี้แหละครับจะไม่มีใครอธิบายทีเนี้ยมันเป็นคำสอนฟังให้ดีนะคำสอนมาบอกว่าในโลกใบนี้จะไม่ขาดพระอรหันต์นี่คำว่าพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงกับว่าพระอรหันต์ไม่ออกมาเดินดินกินข้าวแกงให้หมาเห่าโอเคนะพระอรหันต์ที่ไม่ออกมาเดินดินกินข้าวแกงให้หมาเห่าให้คนตาต่ำชั่วเห็นพระอรหันต์พระองค์นั้นต้องอยู่ซ่อนโดยที่มืดซ่อนตัวอยู่ในที่มืดเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่สามารถเห็นความสว่างในความมืดก็จะเห็นพระอรหันต์พระองค์นั้นจบไหมครับลุงอ๋อบอกว่าจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญาก็แปลว่าบุคคลที่จะไปรู้เห็นพระอรหันต์พระองค์นั้นจะต้องมีปัญญาเท่านั้นเห็นไหมบุคคลที่มีปัญญาคนนั้นก็ต้องมีบุญบุคคลที่มีบุญก็วัดได้จากตาหลับตาในความมืดเห็นความสว่างนี่มีบุญเห็นไหมแล้วก็บุญที่ว่าความสว่างนี่คือจิตงั้นมนุษย์คนนั้นต้องมีกายใจจิตเห็นไหมครับมันต้องเข้ามาเข้าใจเรื่องจิตอีกทีหนึ่งนะครับจึงจะรู้ว่าพระอรหันต์พระองค์นั้นที่ซ่อนอยู่ที่มืดนั้นคือใครคือไผมันเป็นยังไงเพราะมันไม่มีพระอรหันต์เด็กมาเดินดินกินข้าวแกงทุกวันนี้ก็ไม่มีถ้ามีบอกขอแต่ตัดขาทีสิดูสิภาษาลุงออกเกรงใจใครที่ไหนแล้วเข้าไหมบอกหน่อยไอ้ที่เขาประกาศเย้งๆหย่อยๆดูสิก็วิธีการครับเรื่องนี้นะฮะไม่เอาชนะค่าการกันเพราะวันนี้เวลามันถามคือคนที่จะถ้าบรรลุธรรมถึงขั้นพระอรหันต์นะครับพวกนี้หนึ่งต้องแตกฉานมากนะรูปนามนะครับแตกฉานมากนะแตกฉานด้วยภาษาบางทีก็ควบคุมกับกิริยาได้ทุกมิติอะไรทำนองนั้นนะครับไม่ใช่เจอคำถามหน่อยก็โวยเลยไม่ได้นะครับอย่างนั้นไม่ได้ควบคุมอารมณ์ยังไม่ได้เลยอารมณ์แค่ใจไปพัฒนาได้ไงเราก็สามารถที่จะดูได้ในลักษณะที่ค่อนข้างจะอาศัยกับกิริยาแต่จะไปหลงคารมจ้าจ้าจ๋านะครับนั่นก็ซวยเลยใครก็ตามไปหลงอารมณ์จ้าจ้าจ้าจ๋าซวยเลยงั้นรูปหล่อน้ำปากหวานต่างหากคนเดินตาก็หมดตัวแล้วครับพี่อะไรทำนองนั้นนะครับโอเคนะผู้ฟังเป็นผู้รับโอเครับทราบครับ ผู้บรรลุธรรมเดินทางกรุงเทพถึงเชียงใหม่แต่เจอทางแยกต้องเลี้ยวขวาก็มันจะไปรู้ธรรมได้ไงนะบรรลุเขาจะไปเลี้ยวไปทำไมแล้วถ้าบรรลุเขาไม่เลี้ยวอยู่แล้วนะครับใช่ไหมฮะโอเคนะบรรลุเขาจะไม่เลี้ยวอยู่แล้วนะครับถ้าบรรลุเนาะเพราะฉะนั้นก็ยาวเขาเป็นประเด็นนะครับนี่ก็แปลว่าเป็นเขาอยู่นะพูดถึงเราดีกว่า
คุณสุภชัยกะนะครับเอาเราเป็นตัวหลักนะครับเราเป็นตัวหลักแล้วก็จะพิจารณาได้โอเคไหมวันนี้ดูหน้าจอแล้วครับทางเทสมีอยู่46ชีวิตครับดูซิทางยูทางยูก็20กว่าชีวิตนะฮะดูซิว่ายูมีใครบ้างลงถามหน่อยผมได้ยินเสียงคนเคยในส่งโอเคนี่คุณตอบไปแล้วเนี่ยคุณ PB เนาะโอ้ตอนนี้มี3มุมกล้องแล้วเนี่ยโอ้โหจะดูมุมไหนได้หมดนะ3แอคชั่น3แอคชั่นนะเราพยายามลงทุนทีน้อย2น้อยนะครับให้ได้มาซึ่งเป็นภาพจะนั่งดูภาพไหนก็ได้นะครับโอเคมั้ยมุมกล้องมี3มุม ครับโอเคคุณแบงค์พีเหรอก็เรื่องของเสียงหูมีเสียงนะครับก็โอเคนะนี่ครับไม่มีเนาะอ่ะตกลงก็วันนี้ความจริงที่แรกคิดว่ามันจะเป็นเรื่องหนักนะครับว่าเอา HIV เข้ามาเป็นตัวเปิดประเด็นที่ว่ามันคงจะเรื่องหนักที่ไหนได้เบาสบายนะครับก็ไปพร้อมกันครับอ่ะบ้านใครบ้านใครครับนี่สีทุ่มพอดีเลยครับพรุ่งนี้จะประกอบอาชีพชอบได้เชิญตามใจสายเด้อมีข้อแม้ว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้ทำอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้ขอให้มีความชอบความชอบทำเนี่ยมันจะไม่เหน็ดเหนื่อยพละกำลังจะมีตาลต่อเนื่องเพราะเราชอบเราทำเพราะความชอบเราชอบเพราะทำเราทำเพราะความชอบมันจะมีความคิดความอ่านมีการถักทอได้อย่างเป็นรูปแบบครับคนที่ทำชอบประกอบอาชีพผมพูดเหมือนว่าประกอบอาชีพชอบประกอบอาชีพชอบก็ทุกคนจะมีความเป็นงดงามพอกินพอใช้และเหลือใช้เนาะการดูแลทรัพย์สินที่มาได้ขอเจ้าหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรญาติมิตรการงานทรัพย์สินธนาคารญาติมิตรทั้งหมดทั้งปวงนะครับถ้าจะเป็นการเดินทางจะใกล้ไกลช้าหรือเร็วซ้ายหรือขวาหน้าหรือหลังล่างหรือบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่รอบหมุนทุกก้าวที่เดินทางน้ำทางบกและทางอากาศขออาราธนาพระราชพานะของพระศรีอริยมัตรัยทางน้ำคือพญานาคและพญามังกรทำไมต้องมีพญามังกรทางน้ำเนี่ยโอเคนะให้นึกถึงมหาสมุทรอย่าไปนึกถึงอะไรมันมองเห็นฝั่งไม่เจอโอเคไหมทางน้ำพญานาคง่ายขึ้นไปก็มังกรจากอากาศจนมองภาพไหมครับคิดอย่างเงี้ยถ้าเราอยู่กลางมหาสมุทรในน้ำก็พญานาคง่ายหน้าขึ้นไปท้องฟ้ากับพญามังกรเขาต้องบอกว่าพญานาคพญามังกรคืออันเดียวกันโอเคไหมครับส่วนบนบกจะเนี่ยทางบกก็คือพญาช้างเผือกอากาศโดยรวมนี่นะใช่ไหมคือพญาครุฑนั่นแหละครับคือพระราชพานะของพระศรีอริยเมตรัยตัวจริงเสียงจริงก็รออีก 2,000 กว่าปีตอนนี้ก็ส่งแนวหน้ามาก่อนเข้าใจไหมส่งพาหนะมาตรวจส่งดูแลให้ข้อมูลข่าวสารไปยังพระศรีอริยเมตรัยก็คงจะต้องสต๊อกข้อพกห่อไว้ตำนองนี้นะครับเก็บใส่กระติบเอาไว้ประมาณนี้นะครับข้อมูลนะพอได้ไหมครับขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งประกับเอวังก็มีเท่ากับธรรมนิสสาธุอามินอาเมนและโอมจบ thank you very big ครับผมโอเคครับ